วัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาเนชั่นทันข่าวค่ำนะคะวันนี้พบกันวันเสาร์ที่16กันยายนค่ะอยู่กับคุณจ๋าสุภวรรณนะคะพีรพีพันธ์และต้อนรับอาจารย์ล่ามภาษามืออาจารย์ไพรวันแสนสุนทองค่ะวันนี้วันเสาร์นะคะมีข่าวร้อนข่าวใหญ่ตามกันหลายเรื่องชวนคุณผู้ชมไปดูบัญชีทรัพย์สินหนี้สินด้วยนะของเหล่าบรรดาส.ส.นะคะจริงๆเพิ่งจะมีการยื่นกับฝั่งของปปช.ไปก่อนการยื่นอีกแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูว่าใครร่ำรวยเท่าไหร่กันบ้างค่ะนอกจากนี้ยังมีให้ติดตามนะคะกรณีความคืบหน้าคดียิงสารวัตรแบงค์เสียชีวิตนะคะตอนนี้เรียกได้ว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยทางบิ๊กโจ๊กแถลงออกมาครบทุกตัวแล้วนะคะ2ตัวล่าสุดสรุปก็คือเสียไป1ตัวแล้วอีก1ตัวกำนันนกเป็นคนสั่งปิดก็คือถอดปลั๊กตั้งแต่ช่วง10นาฬิกากว่าๆละก่อนที่จะมีงานเลี้ยงเกิดขึ้นนะคะเหมือนจะมีลักษณะของคนไปเตือนว่าเอ๊ะไม่ควรจะให้กล้องวงจรปิดจับภาพนะว่ามีใครมาร่วมงานบ้างอย่างไรและข้อมูลที่น่าตกใจนั่นก็คือตำรวจที่มาให้การบอกว่าผมก็เป็นคนช่วยทั้งในส่วนของสารวัตรแบงค์แล้วก็พันตำรวจโทวสินเนี่ยนะสรุปแล้วไม่ได้มี10 20นายเหมือนที่ให้การนะคุณผู้ชมนะมีทั้งหมดแค่5นายเท่านั้นเองคำให้การกับวงจรปิดเซิร์ฟเวอร์ที่มีการกู้คืนมาได้มันตรงข้ามกันอยู่นะคะใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้คงจะมาขยายผลเจาะลึกกันด้วยคุณผู้ชมอยู่กับเรายาวๆวันนี้ค่ะเนชั่นทันข่าวค่ำนะคะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้จะพาไปดูบัญชีทรัพย์สินหนี้สินกันก่อนค่ะพาไปเปิดตู้เซฟของเหล่าบรรดาส.ส.นะคะเพราะล่าสุดมีการยื่นเข้ามาจากฝั่งของปปช.ค่ะเริ่มต้นด้วยท่านนี้เลยค่ะคุณหมอชนน่านสีแก้วนะคะอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยล่าสุดคุณหมอมีการแจ้งข้อมูลกับทางปปช.คุณผู้ชมคะยื่นบัญชีเข้ามานะคะกรณีเข้ารับตำแหน่งส.ส.4 กรกฎาคมค่ะคุณหมอชนน่านมีทรัพย์สินรวม561ล้านนะคะเป็นทรัพย์สินของคุณหมอเอง 9,666,395 บาทและก็เป็นทรัพย์สินของคู่สมรสคือคุณนวลสกุลบำรุงพงศ์ 551,393,408 บาททรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดินค่ะและก็เป็นที่ดินของภรรยาคู่สมรสเนี่ยนะคะมูลค่าเนี่ยมากถึง501ล้านคุณผู้ชมถามว่ามีที่ดินที่ไหนบ้างตามรายงานเนี่ยมี18แปลงด้วยกันค่ะอยู่ในพื้นที่ปากช่องนะคะนครราชสีมา38ไร่มูลค่า218ล้านยังมีอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน45ไร่ค่ะ125ล้านและก็มีรถยนต์อีก4คันนะคะของคู่สมรสมูลค่า6ล้าน250,000บาทยังมีทรัพย์สินอื่นๆอีกประมาณ25ล้านค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นของคู่สมรสนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับทองคำและเพชรมูลค่ารวม5ล้าน9แสนบาทกระเป๋าแอร์เมสอุปกรณ์ตกแต่ง25รายการรวม6ล้านและยังมีกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้ออื่นๆอีก45ใบนะคะซึ่งก็มีมูลค่ารวมราวๆ5ล้าน9แสน70,000บาทเครื่องประดับแบรนด์เนมค่ะ71รายการรวม2ล้านแล้วก็มีไฮไลท์เป็นแหวนนะคะเห็นบอกเป็นแหวนเพชรตาแมวสีมรกตค่ะยังมีเมฆสิทธิ์หลวงพ่อทับวัดอโนงสีเขียวทองด้วยนะคะซึ่งก็ประเมินมูลค่าไม่ได้ด้วยส่วนฝั่งคุณหมอชนน่านมีพระเครื่องสะสมเนี่ย8องค์นะคะแล้ว8องค์เนี่ยมีมูลค่าสูงถึง3ล้าน7แสนบาทค่ะนี่เป็นการยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเข้ามาถ้าไปเทียบกับตอนที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีพ้นจากตำแหน่งส.ส.เมื่อช่วง20มีนาคมปี66เนี่ยนะคะปรากฏว่าคุณหมอชนน่านและคู่สมรสมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 588,781 บาทด้วยกันค่ะค่ะโอ้โหรวยมากนะคะแต่ภรรยาคุณหมอชลน่านเนี่ยรวยกว่านะคุณผู้ชมนะทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นของภรรยาไปดูอีกท่านนึงนะคะคุณอนุชาสะสมทรัพย์ค่ะส.ส.นครปฐมของพรรคชาติไทยพัฒนาแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนะคะกรณีเข้ารับตำแหน่ง4กรกฎาคมมีทรัพย์สินรวม396ล้านกว่าบาทนะคะเป็นทรัพย์สินของคุณอนุชา209ล้านบาททรัพย์สินของคุณสุมนรัตน์สะสมทรัพย์ซึ่งเป็นคู่สมรสเนี่ยอยู่ที่ประมาณ187ล้านบาทนะคะส่วนใหญ่เป็นเงินฝากในบัญชีธนาคารรวมๆแล้วประมาณ70ล้านบาทเงินลงทุนก็ประมาณ102ล้านบาทนะคะที่ดินเนี่ย6แปลงจังหวัดนครปฐมรวม27ล้านบาทมีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง3หลังรวม30ล้านบาทนะคะนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์มีสัมปทาน 94.9 ล้านบาททรัพย์สินอื่นๆรวมกว่า66ล้านบาทแบ่งเป็นปืนคุณผู้ชมปืนเนี่ยมีถึง40กระบอกเลยนะคะค่ะมีพระเครื่อง11องค์27ล้านบาทส่วนทรัพย์สินอื่นๆของคุณสุมนรัตน์เป็นชุดเครื่องประดับอัญมณีไม่ว่าจะเป็นแหวนเพชรก็ดีนะคะสร้อยคอก็ดีรวมๆแล้ว30ล้านบาทค่ะค่ะไปเช็คกันต่อเลยนะคะไปดูสำหรับฝั่งของทางคุณเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทคุณผู้ชมคะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยนะคะยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเข้ามาอันนี้เป็นการยื่นนะคะ
ะก่อนเข้ามารับตำแหน่งเมื่อ4กรกฎาคมค่ะปรากฏเจ้าตัวมีทรัพย์สินรวมกัน133,769,935 บาทนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินฝากในบัญชีธนาคารค่ะ21,521,941 บาทยังมีเงินลงทุนนะคะ15,286,468 บาทมีเงินให้กู้ยืมราวๆ39ล้านบาทค่ะมีที่ดินอีก61แปลงด้วยกันนะคะแล้วที่ดินเนี่ยมูลค่ามากถึง41ล้านคุณผู้ชมถามว่ามีแถวไหนบ้างนะคะตามรายงานบอกมีเขตบางกอกน้อยกทม.ค่ะมีที่ดินอำเภอสามโคกปทุมธานียังมีที่ดินอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารด้วยนะคะแล้วพอไปเปรียบเทียบกับตอนยื่นบัญชีทรัพย์สินพ้นจากตำแหน่งส.ส.เมื่อ20มีนาคม66ค่ะปรากฏว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นั้นมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 2,078,165 บาทด้วยกันนะคะค่ะมาดูคุณวิโรจน์ลักษณอดีศรนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกลก็แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินพร้อมกับคู่สมรสแล้วก็บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ1คนนะคะคุณวิโรจน์เนี่ยมีทรัพย์สินรวมประมาณ58ล้านบาทคุณผู้ชมเป็นของคุณวิโรจน์20ล้านบาทเป็นทรัพย์สินของคู่สมรสเนี่ยประมาณ38ล้านบาทนะคะแล้วก็เป็นทรัพย์สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 6,528 บาทแจ้งหนี้สินรวมกับคู่สมรสเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 42,000 บาทนะคะคุณวิโรจน์บอกว่ามีบัญชีรายการเงินฝาก9บัญชีค่ะคู่สมรสมีรายการเงินฝาก13บัญชีมีเงินลงทุนมีที่ดินต่างๆนะคะทีนี้เนี่ยที่น่าสนใจคือคุณวิโรจน์เขาแจ้งทรัพย์สินละเอียดยิบมากๆเลยคุณผู้ชมคือคุณวิโรจน์เนี่ยเขามีรายการลิขสิทธิ์หนังสือแล้วก็หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็บอกว่ามีทรัพย์สินรายการอื่นรวมมูลค่าเนี่ยประมาณ 571,304 บาทมีอะไรบ้างเช่นวัตถุมงคลจากการทำบุญ825องค์อันนี้ประเมินค่าไม่ได้วัตถุมงคลจากการทำบุญคืออะไรเวลาสมมติว่าเราไปวัดอะค่ะไปบริจาคต่างๆแล้วเราอาจจะได้พระเป็นเหรียญเป็นอะไรมาแบบเนี้ยเนี่ยคุณวิโรจน์เขาก็แจงนะคะก็คือเป็นวัตถุมงคลจากการทำบุญเป็นพระบูชาองค์พร้อมโต๊ะหมู่บูชาอันนี้ก็แจ้งเหมือนกันพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่แบบเป็นพระประธานที่บ้านนะคุณผู้ชมนาฬิกาข้อมือนะคะมีกล้องถ่ายรูปคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กยี่ห้ออะไรบอกหมดแม้แต่โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy A52 5G ก็แจ้งนะแจ้งหมดเลยคุณผู้ชมจักรยาน LA Bicycle ค่ะแล้วที่สำคัญยังแจ้งด้วยบอกว่าเครื่องใช้ภายในบ้านในห้องนั่งเล่นห้องครัวห้องนอนรวมแล้ว 250,000 บาทเป็นต้นนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าแจงยิบอะค่ะอันไหนที่มันมีราคามีทรัพย์สินมันเป็นทรัพย์สินเป็นหนี้สินแจ้งให้หมดเลยละเอียดจริงๆใช่ค่ะนี่เหมือนสมัยคุณพิธาตอนที่แจ้งรอบที่แล้วนะคะก็บอกหมดมีสูตรกี่ตัวรองเท้ากี่คู่เนี่ยบอกหมดเลยบอกราคาก็บอกใช่ค่ะเอาพาไปดูท่านนี้กันบ้างสร้างความฮือฮาพอสมควรนะคะกำลังพูดถึงคุณมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะยื่นเข้ารับตำแหน่งนะคะช่วง4กรกฎาคมปรากฏว่าคุณมณพรยื่นข้อมูลทรัพย์สินเป็นเงินฝาก 6,819 บาทนะคะแล้วคุณมณพรแจ้งว่ามีรายได้รวมต่อปีทั้งสิ้น 1,362,720 บาทแล้วเป็นเงินเดือนเป็นรายจ่ายต่อปี 730,714 บาทนะคะนักข่าวนะฮะรายงานบอกว่าการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคุณมณพรครั้งนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันกับครั้งที่คุณมณพรเนี่ยยื่นทรัพย์สินกรณีพ้นจากตำแหน่งส.ส.เมื่อ20มีนาคม66ที่ผ่านมานะคะระบุว่าไม่มีทรัพย์สินส่วนของเงินสดเงินลงทุนเงินให้กู้ยืมที่ดินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างยานพาหนะสิทธิและสัมปทานรวมไปถึงทรัพย์สินอื่นๆก็ไม่มีการยื่นเหมือนกันนะคะแล้วพอพ้นจากตำแหน่งส.ส.คุณผู้ชมคุณมณพรแจ้งว่ามีเงินฝากจำนวน 72,315 บาทดังนั้นพอไปเทียบกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีเข้ารับตำแหน่งส.ส.นะคะปรากฏว่าคุณมณพรทรัพย์สินลดลงนะลดลงไป 65,496 บาทหลายคนมีคำถามว่าเป็นรัฐมนตรีช่วยโอ้มีทรัพย์สิน 6,000 กว่าบาท 6,000 กว่าบาทตัวเลขอาจจะไม่เยอะใช่ไหมคะล่าสุดคุณผู้ชมเจ้าตัวชี้แจงนะคะคุณมณพรเปิดเผยเลยค่ะตัวเลขที่แจ้งไปกับทางปปช.ว่ามีทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ย 6,816 บาทกับ94สตางค์คือเป็นเงินในบัญชีเงินฝากสังคมก็เลยให้ความสนใจนะคะคุณมณพรบอกเลยค่ะคือวันที่ไปยื่นบัญชีทรัพย์สินเนี่ยมีการไปอัปเดตสเตทเมนต์แล้วมันเหลือเงินในบัญชีเนี่ยเพียงเท่านี้จริงๆค่ะคือมันเหลือเพียงประมาณ 6,800 กว่าบาทจริงๆแล้วบอกได้ว่าตัวของเธอเองเนี่ยเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะค่ะใช้เงินตามกำลังที่มีทั้งส่วนตัวแล้วก็การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
ฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนั้นที่วันที่ยื่นทรัพย์สินนะถ้ามายื่นในช่วงปลายเดือนจะมีเงินเข้าบัญชีเนี่ยหลักแสนบาทค่ะเพราะเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนของการเป็นส.ส.โอนเข้าบัญชียืนยันว่าในวันที่ให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินเนี่ยมันมีเพียงเท่านี้แหละ6,819 บาทกับ94สตางค์นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความร่ำรวยเป็นเรื่องของทรัพย์สินและก็หนี้สินของบรรดาส.ส.ต่างๆนะคะซึ่งก็ต้องแสดงทั้งตอนเข้ารับตำแหน่งแล้วพอพ้นตำแหน่งก็ต้องแสดงแล้วก็แจ้งไปที่ปปช.อีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมเรามาดูเรื่องราวของพรรคก้าวไกลกันหน่อยนะคะเพราะว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยเขาลาออกจากหัวหน้าพรรคเป็นที่เรียบร้อยละจะเปิดทางให้กับส.ส.ของพรรคนี่แหละขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อที่จะทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแต่มันก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ของหมออ๋องปฏิพัฒน์นะคะคือถ้าก้าวไกลจะรับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านหมออ๋องต้องลาออกมันก็เลยมีประเด็นว่าเอ้ยตอนนี้มีกระแสข่าวบอกว่าเอ๊ะก้าวไกลอาจจะขับหมออ๋องออกไปแล้วก็ให้หมออ๋องเนี่ยไปสมัครเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นๆซึ่งก็ยังจะสามารถเป็นส.ส.ต่อแล้วก็ดำรงตำแหน่งรองประธานคนที่1ได้ต่อไปด้วยนะคะหลายคนวิพากษ์วิจารณ์บอกอันนี้เล่นเกมหรือเปล่าโอ้โหเล่ห์เหลี่ยมเนี่ยไม่เบาเช่นเดียวกันนะคะสำหรับก้าวไกลวันนี้ผู้สื่อข่าวไปสอบถามคุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ค่ะส.ส.กทม.แล้วก็เป็นรองเลขาธิการของพรรคก้าวไกลนะคะให้สัมภาษณ์เดี๋ยว23กันยายนนี้เขาจะประชุมกันคุณผู้ชมประชุมเพื่อที่จะเลือกหัวหน้าพรรคแล้วก็กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ของพรรคก้าวไกลนะคะถามประเด็นแรกก่อนเรื่องของแคนดิเดตหัวหน้าพรรคคนใหม่เพราะตอนนี้ก็มีชื่อคุณสิริกัญญาตันสกุล1คนแล้วก็คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนอีก1คนนะคะนักข่าวก็ไปแย้มถามคุณณัฐชาแหละบอกสรุปเป็นใครอ่ะบอกได้ไหมได้แล้วหรือยังคุณณัฐชาบอกยังนะคะทั้งหมดต้องรอที่ประชุมในวันดังกล่าวทั้งการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมแล้วก็วิธีการโหวตเลือกทุกอย่างต้องไปหารือในที่ประชุมเพราะต้องไปรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายแล้วค่ะนักข่าวเลยถามไปในส่วนของหมออ๋องปฏิพัฒน์นะคะว่าจะลาออกจากตำแหน่งเพื่อเปิดทางให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านหรือไม่คุณณัฐชาก็บอกว่าอันนี้ก็ต้องรอมติของกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ว่าจะมีมติอย่างไรถามย้ำเลยนะคะเป็นไปได้ไหมก้าวไกลเนี่ยจะมีมติขับหมออ๋องเนี่ยออกจากก้าวไกลเพื่อให้หมออ๋องไปสังกัดพรรคอื่นคุณณัฐชาบอกทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดแหละไม่ว่าคุณปฏิพัฒน์จะลาออกหรือจะถูกขับออกจากพรรคเนื่องจากทุกอย่างเราต้องฟังเสียงจากที่ประชุมว่าตำแหน่งใดมีความจำเป็นตอนนี้ยังไม่สามารถนะจะไปบอกได้ว่าตนหรือกรรมการบริหารพรรคชุดเดิมเนี่ยคิดเห็นอย่างไรดังนั้นต้องรอดูหัวหน้าพรรคแล้วก็กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ว่าจะมีแนวทางในเรื่องนี้อย่างไรค่ะนี่นะคะหลายคนก็จับจ้องท่าทีของก้าวไกลว่าสุดท้ายเนี่ยใครจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ของก้าวไกลแล้วก็จะเป็นผู้นำฝ่ายค้านด้วยหรือไม่อย่างไรด้วยตอนนี้มีรายชื่อ2ชื่อใช่ไหมคะค่ะคุณไหมสิริกัญญากับทางคุณต๋อมชัยธวัฒน์แต่ดูเหมือนว่ารายชื่อตัวเต็งเนี่ยจะไปออกที่คุณชัยธวัฒน์นะค่ะเดี๋ยวรอดูทีนี้คุณผู้ชมคะประเด็นนี้ล่ะค่ะก็กลายเป็นประเด็นร้อนพาไปดูความเห็นจากหลายฝากฝั่งนะคะไปดูฝั่งของเพื่อไทยกันบ้างเพื่อไทยถึงขั้นบอกเลยค่ะถ้ามีการขับหมออ๋องออกจากพรรคก้าวไกลจริงๆแล้วไปอยู่พรรคอื่นนะเอ๊ะเหมือนเป็นการเล่นเกมหรือเปล่าแล้วนี่ถึงขั้นบอกเลยนะคะเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกตรงไปตรงมาคนที่พูดคำนี้คือท่านนี้ล่ะค่ะคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์นะคะบอกเลยคุณผู้ชมคะให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะคะคุณพร้อมพงษ์เป็นอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อจากเพื่อไทยนะคะมีการโพสต์ถึงกรณีคุณพิธาที่ประกาศลาออกนะคะแล้วก็มีการเปิดทางให้ส.ส.ท่านอื่นขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคนะคะเนี่ยค่ะคือคุณพร้อมพงษ์ถึงขั้นบอกว่าขอชื่นชมคุณพิธาที่ตัดสินใจลาออกจากหัวหน้าพรรคก้าวไกลเปิดทางนะคะรับตำแหน่งให้ก้าวไกลเนี่ยเป็นผู้นำฝ่ายค้านอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องการทำงานการเมืองต้องมีวุฒิภาวะยึดประโยชน์ชาติและประชาชนแต่คุณพร้อมพงษ์คุณผู้ชมโพสต์อีกว่าข่าวพรรคเป็นธรรมปลายทางฝากเลี้ยงหมออ๋องปฏิพัฒน์เพื่อรักษาเก้าอี้รองประธานสภาคนที่1พ่วงคว้าผู้นำฝ่ายค้านด้วยเอาเข้าจริงนะถ้าเป็นจริงตามข่าวนี้เลยนะถือว่าเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกตรงไปตรงมาค่ะคุณพร้อมพงษ์บอกหน้าเป็นห่วงทำลายเครดิตที่สร้างมาที่อ้างว่าทำการเมืองใหม่ก็แค่คำพูดที่สวยหรูก็น่าจะแค่โฆษณาหาเสียงนะคะโอ้ตอบแบบนี้เลยคุณผู้ชมคะแล้วไม่พอจบที่คุณพร้อมพงษ์นะคะมาเป็นกลอนอีกแล้วค่ะค่ะพูดถึงกลอนหลายคนนึกถึงใครคะคุณอดิศรเพียงเกตค่ะช่วงหลังมาเป็นกลอนร่ายกันทั้งแบบเจอนักข่าวสดๆด้นสดๆก็มีมาเป็นกลอนผ่านทาง Twitter ผ่านทาง Facebook ก็มีนะคะคุณอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อเพื่อไทยประธานวิปรัฐบาลนะคะโพสต์เป็นกลอนค่ะจั่วหัวบอกว่าเล่นซ่อนหาเนื้อหา
เป็นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นแล้วค่ะเรื่องของรองประธานสภาและก็ผู้นำฝ่ายค้านนะคะเนี่ยค่ะโพสต์บอกว่าอยากเป็นผู้นำฝ่ายค้านและรองประธานสภาจำต้องแสดงมายาให้สะสมเลือกหัวหน้าพร้อมขับไล่ไปตามลม2ตำแหน่งยังเกลียวกลมอยู่ก้าวไกลและก็จุดๆๆทิ้งท้ายว่าเฮ้อนี่กลอนคุณอดิศรอ่ะหลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะก้าวไกลนี่ก็เล่เหลี่ยมไม่เบานะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ค่ะถูกผู้สื่อข่าวสอบถามเลยนะคะบอกว่าเอ๊ะสรุปเนี่ยก้าวไกลเนี่ยเล่เหลี่ยมหรอเป็นเกมใช่ไหมเล่นเกมการเมืองใช่ไหมโดยเฉพาะมีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างคุณสมชัยศรีสุทธิยากรบอกว่าโอ้โหเกมของก้าวไกลเนี่ยยิ่งกว่าเซียนเลยนะเหมือนเซียนเหยียบเมฆคุณผู้ชมคุณพิธาก็เลยบอกว่าไม่มันไม่ได้เป็นเกมการเมืองแต่ผมเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ส.ส.และผู้นำฝ่ายค้านได้ไงดังนั้นผมไม่ยึดติดกับตัวเองคือบริบทการเมืองมันเป็นขนาดนี้มันก็ต้องมีฝ่ายค้านที่เข้มแข็งใช่ไหมคะแล้วการที่ฝ่ายค้านจะเข้มแข็งได้ก็ต้องมีผู้นำก่อนค่ะผมก็เลยต้องลาออกแล้วที่บอกว่าเป็นเหลี่ยมเป็นเล่เหลี่ยมทางการเมืองเพื่อรักษาอำนาจไม่ต่างจากรัฐบาลชุดก่อนเนี่ยคุณพิธาปฏิเสธเลยนะมันไม่ใช่เล่เหลี่ยมแต่มันเป็นกฎกติกาที่บิดเบี้ยวจากรัฐธรรมนูญปี60ไงเราก็ตัดสินใจจากกติกาที่มีอยู่ตามมาตรา106นั่นแหละค่ะบริบทการเมืองเป็นขนาดนี้ก็ต้องมีผู้นำฝ่ายไม่ต้องมีฝ่ายนั้นฝ่ายค้านที่เข้มแข็งก่อนคราวนี้ฝ่ายค้านจะเข้มแข็งได้ก็ต้องมีผู้นำก่อนก็ต้องผมก็ต้องเอาส่วนรวมมาก่อนส่วนตัวแล้วก็ต้องลาออกและที่ลาออกเมื่อวานก็เพราะว่าวันที่23มันมีประชุมอยู่แล้วถ้าผมลาออกช้าไปกว่านี้ก็จะทำให้เตรียมกระบวนการไม่ทันก็ตอนนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีส่วนประเด็นที่บอกว่ากระแสข่าวมันหนาหูเหลือเกินกรณีคุณปฏิพัฒน์หรือว่าหมออ๋องเนี่ยนะจะย้ายไปอยู่พรรคเป็นธรรมแล้วก็เพื่อไทยก็ออกมาแสดงความเห็นบอกว่าเป็นการฝากเลี้ยงไว้กับพรรคเป็นธรรมเนี่ยคุณพิธาก็ยืนยันบอกว่าก็ตามที่คุณปฏิพัฒน์แถลงไปเมื่อวานแหละตอนนี้มันก็มีงานหลายเรื่องเกี่ยวกับรัฐสภาเช่นสิ่งแวดล้อมความโปร่งใสเทคโนโลยีมันก็ค้างอยู่ไงแล้วจะมีการปรึกษากับทางพรรคดังนั้นเนี่ยรอกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นะคะแล้วคุณปฏิพัฒน์จึงจะตัดสินใจร่วมกับการบริหารพรรคชุดใหม่แต่ส่วนตัวเนี่ยคุณปฏิพัฒน์ไม่ได้มาปรึกษาค่ะหมออ๋องน่าจะแถลงเมื่อวานป่ะครับผมก็ไม่ได้ฟังเขาแถลงทั้งหมดนะครับก็เห็นในรีพอร์เตอร์มีโค้ดในตารางมีโค้ดเฉยๆก็เข้าใจว่าเขาคงจะรออันที่หนึ่งก็คือเขายังทำงานหลายๆเรื่องเกี่ยวกับรัฐสภาน่าจะเป็นรัฐสภาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความโปร่งใสเทคโนโลยีที่เขายังทำค้างอยู่ประกอบกับเขาก็อยากจะปรึกษากับทางพรรคซึ่งตอนนี้พอเป็นรักษาการหมดเลยก็รอกรรมการบริหารชุดใหม่แล้วอ๋องก็คงจะเป็นคนที่ตัดสินใจร่วมกับกรรมการบริหารชุดใหม่นั้นก็คงต้องรอเวลาแน่นอนอย่างหมออ๋องได้มาปรึกษาพี่ถิ่นบ้างไหมคะเรื่องนี้จะย้ายไปอยู่พรรคไหนจะอยู่ที่เดิมไม่ได้ปรึกษากันเรื่องว่าร้านอาหารไหนที่พิษณุโลกน่ากินส่วนประเด็นเมื่อวานนี้เนี่ยคุณพิธาเขาไปขึ้นเวทีเสวนาร่วมกับคุณหมอชลน่านใช่ไหมคะก็เลยสอบถามบอกได้คุยอะไรไหมส่วนตัวได้คุยกับคุณหมอหรือเปล่าคุณพิธาบอกว่าความจริงเนี่ยต่อหน้ายังไงรับหลังก็เป็นแบบนั้นนะแล้วก็ยินดีกับรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินที่ตั้งได้ยืนยันว่าจะทำหน้าที่ตรวจสอบสนับสนุนในสิ่งที่ควรสนับสนุนแล้วก็จะตรวจสอบเข้มข้นในสิ่งที่มันไม่ชอบมาพากลหลายเรื่องเช่นงบประมาณที่เพิ่มขึ้นมาโดยไม่ตรงกับการแถลงนโยบายในสภาแล้วยืนยันว่าไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวนะทุกอย่างเป็นเรื่องของหลักการเรื่องของหน้าที่ความเป็นมืออาชีพในการทำงานค่ะส่วนที่มีคนมองว่าก้าวไกลเนี่ยจะเอาทั้ง2ตำแหน่งเลยทั้งอะไรนะผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็รองประธานสภาคนที่1ใช่ไหมคะอันนี้อุ้ยเหลี่ยมนะเล่เหลี่ยมทางการเมืองนะรวมไปถึงเนี่ยคุณสมชายก็โพสต์เหมือนกันโพสต์ในลักษณะบอกว่าอยากได้ตำแหน่งหรืออยากแค่มีอำนาจทำไมจะเอาทั้ง2เก้าอี้เลยล่ะจับปลาสองมือใช่ไหมเนี่ยมีแฮชแท็กมาด้วยโลภไปไหมเนี่ยคุณสมชายก็บอกแบบนั้นอ่ะคุณพิธาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้แล้วกันแบ่งเป็น3ประเด็นนะ1ผมยังไม่เห็นโพสต์ของคุณสมชาย2มันเป็นความคิดของคนหมู่มากหรือเป็นความคิดของคุณสมชายเอง3ไม่ได้เป็นการเมืองหรือจับปลาสองมือหรอกคือตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะข้อเท็จจริงมันก็คือข้อเท็จจริงไงเห็นส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวไงยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักที่ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคก้าวไกลเพราะอยากเปิดทางให้สภามีผู้นำฝ่ายค้านแล้วที่บอกว่าเป็นเล่เหลี่ยมทางการเมืองก็ไม่ใช่กฎกติกาว่ามายังไงเราทำตามนั้นดังนั้นนะคะขออย่าเพิ่งอนุมานกันไปไกลรอฟังเหตุผลความจำเป็นก่อนในเมื่อสภาวะมันเป็นแบบนี้ก็เลือกที่จะบริหารจัดการแบบนี้อันเนี้ยตรงไปตรงมาเลยแล้วก็ตรงไปตรงมากับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะ
นี่นะคะทีนี้คุณผู้ชมคะพอมีประเด็นบอกว่ากระแสข่าวเกิดขึ้นเอาลองฟังเสียงคุณพิธาก่อนค่ะเป็นอะไรบ้างไม่ได้เป็นเรื่องของเล่ห์เหลี่ยมหรือว่าเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องที่กฎกติกาที่บิดเบี้ยวจากรัฐธรรมนูญ60เขากำหนดมาไว้อย่างนั้นนะครับแล้วก็เราก็ตัดสินใจตามกฎกติกาที่มันมีอยู่ณตอนนั้นตามมาตรา106ผมก็ต้องลาออกก็จบแค่นั้นนะครับในส่วนที่2เนี่ยก็อย่าเพิ่งอนุมานไปไกลว่าลองฟังเหตุผลนะครับความจำเป็นสิ่งที่ในเมื่อสภาวะเป็นแบบนี้แล้วก็เลยต้องเลือกที่จะบริหารจัดการแบบนี้อย่างน้อยก็ตรงไปตรงมากับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งคิดไปไกลนี่นะคะคุณผู้ชมขณะเดียวกันกระแสข่าวตอนนี้ต้องยอมรับว่าหนาหูมากเลยนะกระแสข่าวมาแรงมากบอกว่าก้าวไกลจะต้องขับหมออ๋องปฏิพัทธ์ออกจากพักนี่นะคะเพื่อรักษาตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1แล้วพักเป็นธรรมอาจจะเป็นหนึ่งในทางเลือกค่ะล่าสุดนักข่าวก็เลยไปคุยกับฝั่งของคุณกนวีสืบแสงส.ส.บัญชีรายชื่อเลขาธิการพักเป็นธรรมนะคะคุณกนวีถึงขั้นบอกเลยยังไม่มีการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการค่ะอย่างเป็นทางการที่ว่าคือคุยกันระหว่างพรรคเป็นธรรมและพรรคก้าวไกลนะคะค่ะเห็นบอกมีการคุยกันส่วนตัวคือยอมรับเวลาเจอกันกับหมออ๋องมีการคุยกันกับส่วนตัวเจอกันที่สภานะคะแล้วก็เคยบอกหมออ๋องไปแล้วด้วยว่าถ้ามีอะไรจะพูดคุยกันได้พรรคเป็นธรรมยินดีให้การสนับสนุนทุกอย่างแต่ไม่มีการคุยกันลงลึกในรายละเอียดค่ะเรื่องของการย้ายมาอยู่พรรคเป็นธรรมเนี่ยนะคะเห็นบอกไม่มีการแบบลงลึกดีเทลอะไรและคุณกนวีบอกด้วยคุณผู้ชมพรรคก้าวไกลจะขับหมออ๋องออกจากพรรคเพื่อรักษาตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1หรือไม่ส่วนตัวคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องของก้าวไกลค่ะคือเป็นเรื่องที่กรรมการบริหารพรรคจะต้องไปพิจารณาไม่สามารถจะไปก้าวล่วงได้ต้องรอมติของพรรคก้าวไกลอย่างเดียวก็ให้เป็นไปตามกระบวนการของพรรคและกระบวนการตามกฎหมายนะคะแต่ว่าพรรคเป็นธรรมค่ะก็พร้อมสนับสนุนและก็ยืนอยู่ข้างพรรคก้าวไกลตามมติของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเพราะฉะนั้นค่ะหากพรรคก้าวไกลติดต่อมาพูดคุยกันเพื่อจะหาทางออกในเรื่องนี้พรรคเป็นธรรมก็พร้อมถึงขั้นบอกเปิดประตูทุกบานอยู่แล้วนะคะนักข่าวถามถึงกรณีคุณพิธาลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคก้าวไกลด้วยนะคะคุณกนวีบอกว่าในสภาเนี่ยจำเป็นที่เราจะต้องมีผู้นำฝ่ายค้านแล้วพรรคก้าวไกลก็มีความชอบธรรมในการเป็นผู้นำฝ่ายค้านก็ต้องเป็นไปตามกติกาทางการเมืองนักข่าวถามย้ำอีกคุณผู้ชมหากหมออ๋องสุดท้ายเนี่ยย้ายมาสังกัดพรรคเป็นธรรมพร้อมรับใช่หรือไม่คุณกนวีบอกเลยค่ะพรรคเป็นธรรมพร้อมอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอมติของกรรมการบริหารของพรรคก้าวไกลหากหมออ๋องถูกขับออกจากพรรคก้าวไกลจะมีเวลา30วันนะคะค่ะช่วงจังหวะ30วันนี่แหละค่ะเป็นจังหวะในการตัดสินใจหาสังกัดใหม่พักการเมืองค่ะอ่ะเดี๋ยวรอติดตามนะคะ23กันยายนนี้นะคะที่พักเก้าไกลเขาจะประชุมกันมารอรุ้นว่าหัวหน้าพักคนใหม่ที่จะไปเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาเนี่ยเป็นใครกันแน่แล้วสรุปหมออ๋องปฏิพัทธ์จะถูกขับออกไหมถ้าขับออกก็ต้องมีเรื่องให้ขับออกด้วยนะอ่ะต้องมีแน่นอนนะคะถ้าจะขับมันต้องมีประเด็นอยู่แล้วเขาเตรียมไว้หมดแล้วถ้าจะขับจริงๆนะคุณผู้ชมนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวรอลุ้นนะคะ23กันยายนค่ะพักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าพาขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินค่ะควงคณะเนี่ยลงพื้นที่หลังจากเมื่อวานนี้ไปเชียงรายนะวันนี้ก็ต่อเนื่องเชียงใหม่ไปดูสถานการณ์น้ำค่ะที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารานะคะนอกจากนี้ยังพูดถึงคุณพิธาด้วยบอกคุณพิธาลาออกจากหัวหน้าพรรคก้าวไกลยังไงก็ขอให้โชคดีค่ะเดินทางในชีวิตการเมืองที่ถูกต้องเป็นที่ชื่นชมนะคะขณะเดียวกันก็ยังมีการพูดคุยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรื่องของน้ำแล้งแล้วก็น้ำท่วงอย่างเป็นระบบด้วยนะคะรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรอีกสักครู่กลับมาติดตามค่ะวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินค่ะลงพื้นที่ไปตรวจเขื่อนแม่กวงอุดมธาราที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะคะควงไปเลยคุณผู้ชมไปกับบรรดารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องค่ะแต่คุณผู้ชมเห็นภาพที่ขึ้นอยู่หน้าจอไหมคะก่อนที่จะไปตรวจเขื่อนก็กินไก่กันก่อนคุณผู้ชมแวะกินไก่ย่างซึ่งพลังอยู่เติมพลังกันก่อนเช้าๆเพราะว่าลงพื้นที่แต่เช้านะคะคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปกับใครคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีคมนาคมคุณจุลพลขออภัยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะคะไปตรวจราชการเชียงใหม่ภารกิจแรกก็เขื่อนที่บอกไปว่าจะต้องไปดูเรื่องของปัญหาน้ำใช่ไหมคะไปเยี่ยมชมโครงการอุโมงค์ผันน้ำที่อำเภอดอยสะเก็ดไปคุยประเด็นการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคแล้วที่เห็นคุณผู้ชมคะ
ก่อนจะเข้าไปเขื่อนมันก็มีร้านขายข้าวเหนียวไก่ย่างใช่ไหมแวะก่อนเติมพลังกันก่อนนะคะไปซื้อข้าวเหนียวไก่ย่างบริเวณทางเข้าเขื่อนแล้วก็ชิมไก่ย่างสื่อมวลชนก็เลยบอกว่าท่านนายกพูดเป็นภาษาเหนือให้ฟังหน่อยได้ไหมคำว่าอร่อยแบบล้ำขนาดอะไรแบบเนี้ยแล้วคุณเศรษฐาก็บอกว่าเคยแล้วแต่มันเหมือนกับมันแป๊กอ่ะมันอาจจะสำเนียงไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะแต่พอกินเสร็จแล้วก็บอกลำอ่ะลองดูบรรยากาศหน่อยค่ะลำขนาดค่ะลำสำเนียงอาจจะไม่ได้อู้กำเมืองใช่ไหมคะใช่แต่ว่าโหอร่อยแน่นอนอร่อยค่ะลำก็คืออร่อยนะคะคุณผู้ชมค่ะหลังจากนั้นก็ไปที่เขื่อนแม่กวงอุดมธาราละค่ะเดินเท้าลุยโคลนนี่เห็นบอกว่าใส่รองเท้าผ้าใบแล้วก็ใจถึงด้วยนะคะแล้วผ้าใบเป็นสีขาวอะค่ะพอไปเหยียบโคลนมันก็เลอะนี่ไงเห็นไหมลุยแบบนี้ค่ะลุยโคลนคุณผู้ชมจากด้านบนลงมาด้านล่างเป็นจุดที่ชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยเขาใช้ขึ้นปลานะคะสอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำรวมไปถึงการปล่อยพันปลาในแหล่งน้ำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาได้ทำกินกันระหว่างที่รัฐมนตรีและคณะเนี่ยตรวจเขื่อนนะคะปรากฏว่าก็แวะทักทายชาวประมงพื้นบ้านอย่างเป็นกันเองค่ะหลังจากนั้นท่านนายกเองก็รับฟังการรายงานสถานการณ์น้ำนะคะรวมไปถึงความคืบหน้าการสร้างอุโมงค์จากอธิบดีกรมชลประทานนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาก็กำชับคุณอนุชานะรัฐมนตรีช่วยเกษตรบอกว่าไปดูแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางเกษตรรายการส่งออกไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะอินเดียด้วยค่ะขณะเดียวกันคุณผู้ชมมีรายงานนะคะว่าระหว่างที่ขบวนรถนายกกำลังออกจากเขื่อนแม่กวงอุดมธารามีกลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือนะคะมาดักแล้วก็ยืนชูป้ายเรียกร้องอาทิเรื่องของการหยุดนโยบายบนที่ดินของคนจนคนจนมีสิทธิ์กระจายอำนาจกระจายทรัพย์โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยอยู่นะคะหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะก็เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพันคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อำเภอดอยสะเก็ดเช่นเดียวกันเพื่อศึกษาต้นแบบการพัฒนาพื้นที่และก็การพัฒนาอาชีพนายกรัฐมนตรีมีภารกิจเนี่ยเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยไปพบปะผู้ประกอบการที่อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับฟังปัญหาภาพรวมแล้วก็ส่งเสริมผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่หรือว่าสตาร์ทอัพไปคุยกับคนรุ่นใหม่นะคะประเด็นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระบบขนส่งคมนาคมสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วเห็นบอกว่าช่วงเย็นๆนะช่วงประมาณทุ่มสองทุ่มอ่ะจะไปถนนคนเดินวัวลายคุณผู้ชมอันนี้ก็ดังนะจะไปเลยจะไปดูหน่อยซิว่าเอ๊ะนักท่องเที่ยวเยอะไหมคนคึกคักไหมสภาพเศรษฐกิจมันเป็นอย่างไรนะเพราะนโยบายของท่านนายกเศรษฐาเนี่ยก็วีซ่าฟรีใช่ไหมที่ให้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาซึ่งเชียงใหม่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายนะที่เวลานักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาแล้วนิยมไปเที่ยวกันแล้วเดี๋ยวนี้จะเข้าหน้าหนาวละเป็นไฮซีซั่นแล้วคุณผู้ชมฉันว่าเดี๋ยวรอบนี้ไปพื้นที่หัวลายใช่ไหมคะถนนคนเดินโอ้น่าจะมีคนมารอเช็คอินถ่ายรูปกับท่านนายกเยอะพอสมควรแล้วค่ะพูดถึงประเด็นเรื่องของการท่องเที่ยวแน่นอนนะคะไปเชียงใหม่ทั้งทีก็ต้องพูดถึงเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เชียงใหม่แล้วค่ะนายกรัฐมนตรีบอกเลยนะคะคือเพิ่งจะเข้ามาทำงานแล้วต้นอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีเรื่องของการยกเว้นวีซ่าฟรีของคนจีนที่เข้ามาในบ้านเรานะคะนายกบอกว่าจะมีการพูดคุยกับผู้ประกอบการซึ่งที่ผ่านมาก็พูดคุยกันไปบ้างแล้วเห็นถึงความกระตือในการบุ๊กิ้งเข้ามาอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วค่ะนายกบอกเอาเข้าจริงเรื่องของตัวเลขนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆเนี่ยไม่น่าห่วงค่ะมองว่ายิ่งเยอะยิ่งดีแต่ปัญหาที่ตามมาและเป็นห่วงคือเรื่องของความมั่นคงเรื่องนี้มีการสั่งการให้ผู้การเชียงใหม่ไปแล้วนะคะเพราะว่าสิ่งสำคัญเลยอย่าให้บกพร่องอย่าให้มีปัญหาเรื่องคนจีนเทาหรือเรื่องอื่นที่มันเกิดขึ้นไม่ดีไม่งามในบ้านเรานะคะเรื่องงบประมาณกับเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนายกบอกไม่ห่วงสามารถทำความปลอดภัยเนี่ยสิความมั่นใจของนักท่องเที่ยวนี่สิอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะเราเนี่ยแย่งนักท่องเที่ยวจีนซึ่งก็ทราบดีว่าเศรษฐกิจของจีนเนี่ยไม่ดีแต่ถ้าจะมาเที่ยวทั้งทีมาเที่ยวไทยก็ต้องปลอดภัยที่สุดค่ะก็มีการพูดคุยกับทางด้านผู้ประกอบการบ้างแล้วก็เห็นการกระเตื้องของการทำบุ๊กิ้งเข้ามาอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับตรงนี้ผมไม่เป็นห่วงว่าจะมีคนเข้ามาท่องเที่ยวเยอะนะครับ
เยอะดีแต่ว่าปัญหาที่ตามมาก็คือเรื่องของความมั่นคงก็ได้มีการสั่งการทางผู้การเชียงใหม่ไปว่าเรื่องนี้ต้องสำคัญนะครับอย่าให้บกพร่องอย่าให้มีปัญหาเรื่องคนจีนเทาหรือว่าเรื่องอื่นๆที่มันไม่เป็นเรื่องที่ดีงามนะครับมากับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยผมไม่ห่วงว่าเราสามารถทำได้แต่เรื่องของความปลอดภัยความมั่นใจของนักท่องเที่ยวที่มาเป็นเรื่องที่นายกบอกเลยคุณผู้ชมคะจะมีการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกนะคะสิ่งไหนที่เป็นเรื่องลบของประเทศไทยตอนนี้ก็มีการคุยไปแล้วแล้วก็มีประเด็นเรื่องของเฟกนิวส์เกิดขึ้นด้วยนะคะก็จะทำให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมากขึ้นเชิญนักท่องเที่ยวจีนมาบ้านเรามากขึ้นนะคะเข้ามาที่เชียงใหม่เดี๋ยว25กันยายนเนี่ยก็จะมี2ประเทศนะคะที่วีซ่าฟรีจะมีจีนและก็คาซัคสถานนักข่าวก็ถามถึงประเด็นเรื่องของฝุ่นควันเหมือนกันค่ะ PM 2.5 ในพื้นที่เชียงใหม่พื้นที่ภาคเหนือนะคะนายกบอกว่าเรื่องฝุ่น PM 2.5 รัฐบาลเองให้ความสำคัญอย่างมากซึ่งก็ต้องมีการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านไม่ให้มีการเผาป่าแต่ก็ต้องประชุมกันก่อนเดี๋ยวจะมีการแถลงให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะนายกบอกด้วยคุณผู้ชมการสานสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศจีนโดยเฉพาะการขอหมีแพนด้ามาเป็นทูตสันทวไมตรีนะคะคือหมีแพนด้าเนี่ยก็เป็นเหมือนแลนด์มาร์คของเชียงใหม่เหมือนกันนะก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะคือนายกบอกว่ากำลังดำเนินการเรื่องนี้เหมือนกันเหมือนในอดีตนะคะเดี๋ยวดูระหว่างการรอดูอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคุณผู้ชมเพราะว่า MOU เนี่ยกำลังจะสิ้นสุดลงนะคะอย่างเรื่องความสัมพันธ์กับจีนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องความสำคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่งส่วนตัวมีกำหนดเดินทางไปจีน 8-10 ตุลาคมนะคะนายกบอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งในหลายๆสิบเรื่องที่คงจะได้พูดคุยกันละค่ะพอถามว่าประเด็นของการให้ฟรีวีซ่าแก่บางประเทศขณะนี้จะมีการเพิ่มประเทศอื่นด้วยหรือเปล่านายกบอกกำลังพิจารณามันอยู่ในหลายๆมิติค่ะต่างประเทศเนี่ยเราก็มีความต้องการสิ่งตอบแทนนะคะต้องดูให้ดีบางประเทศเนี่ยฟรีวีซ่าให้เขาแค่30วันแต่เขาเนี่ยเป็นประเทศเมืองหนาวก็ต้องการเข้ามาอยู่เดี๋ยวมากกว่า30วันก็ไม่อยากจะให้มาแล้วต้องออกไปแล้วกลับมาใหม่ฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีการพิจารณาให้แต่ละประเทศจะนำข้อมูลสถิติต่างๆมาดูนะคะและก็อาจจะมีการยืดระยะเวลาออกไปแต่ต้องขอศึกษารายละเอียดก่อนนายกบอกเดี๋ยวพูดไปก่อนเดี๋ยวก็มีคนมาเอ๊ะอีกอะถ้าเอ๊ะแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีประเด็นนะคะนายกบอกเอ๊ะกันอีกจนเยอะไปหมดฉะนั้นเนี่ยขอให้ข้อมูลครบถ้วนซะก่อนค่ะแล้วบอกได้ว่าช่วงไฮซีซั่นของแต่ละทวีปก็จะแตกต่างกันไปการท่องเที่ยวบ้านเราเองหากมีการบริหารจัดการที่ดีนะคะมีระบบที่ดีเชื่อว่าไทยแลนด์เนี่ยแหละค่ะจะเป็นความฝันจุดมุ่งหมายทุกเดือนก็จะเป็นไฮซีซั่นของบ้านเราด้วยค่ะทีนี้นะคะเรื่องของการลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนแน่นอนและเรื่องของการลดราคาพลังงานตอนนี้ดีเซลลดแล้วนะคะกำลังจะเริ่มนะคะ20กันยายนอยู่ในทิศทางที่ดีแล้วก็เลยมีคำถามราคาจากประชาชนที่เขาใช้น้ำมันเบนซินก็ถามว่าแล้วเบนซินมีสิทธิ์ไหมคะเบนซินมีสิทธิ์ไหมคะท่านนายกจะลดไหมคะอยากลดด้วยใช่ไหมคะเพราะตอนนี้นายกบอกว่าที่ลดดีเซลเนี่ยเป็นภาคของการขนส่งใช่คนเบนซินที่เขาใช้รถทั่วไปบอกอยากจะลดด้วยเหลือเกินดีเซลนี่นายกบอกว่าไม่เกิน30บาทต่อลิตรใช่ไหมคือตอนนี้เนี่ยเบนซินเนี่ยอย่างกรณีของแก๊ส2695 40แล้วนะโอ้โห40บาทต่อลิตรคุณผู้ชมมันก็พุ่งต่อเนื่องก็เข้าใจแล้วค่ะว่าสถานการณ์น้ำมันในตลาดโลกมันอาจจะปรับสูงขึ้นมันอาจจะมีผลในหลากหลายมิติด้วยกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชาวบ้านที่ใช้เบนซินเขาก็ถามแล้วค่ะเบนซินมีสิทธิ์ไหมคะท่านนายกก็เลยตอบว่ามีสิทธิ์ครับใจเย็นๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวค่อยๆทำทีละเรื่องอะไรที่ทำได้ผมทำไปก่อนไงไม่อยากจะไปประกาศพร้อมกันหมดแล้วก็บอกว่าถ้าประกาศพร้อมกันหมดเนี่ยมันอาจจะต้องคอย 2-3 สัปดาห์วันนี้เรื่องของดีเซลทำได้เราก็ทำละเรื่องไฟฟ้าเราทำได้เราก็ทำนะคะแล้วเดี๋ยวจะทำอีกอาจจะไม่ได้หยุดอยู่แค่4บาท10สตางค์นะสำหรับค่าไฟอาจจะลดอาจจะต่ำลงมาอีกก็ได้เพราะตระหนักดีว่าพี่น้องเนี่ยเดือดร้อนทุกๆภาคส่วนเลยไม่อยากให้คอยประกาศเป็นแผนใหญ่อะไรทำได้ก็ทำก่อนดังนั้นขอความกรุณารอนิดนึงค่ะมีสิทธิ์สิครับใจเย็นนิดนึงนะครับใจเย็นนิดนึงนะครับค่อยๆทำทีละเรื่องนะครับอะไรที่ทำได้ผมทำไปก่อนไม่อยากจะประกาศพร้อมกันหมดวันนี้เรื่องดีเซลเราทำได้แล้วเราก็ทำนะครับเรื่องไฟฟ้าเราทำได้แล้วเราก็ทำแล้วก็จะทำอีกอาจจะมีหยุดอยู่แค่ 4.10 บาทก็ได้อาจจะต่ำกว่านั้นก็ได้เพราะเราตระหนักดีว่าพี่น้องเดือดร้อนทุกภาคส่วนนะครับไม่อยากจะต้องคอยประกาศให้เป็นแผนใหญ่แล้วก็ให้พี่น้องทราบอะไรทำได้จะทำก่อนครับขอความกรุณานิดนึงนะครับนักข่าวเลยถามว่าเอ๊ะก่อนจะเดินทางไปประชุม UN เนี่ย
ชาวบ้านเนี่ยหรือว่าประชาชนคนไทยเขาจะเห็นอะไรที่ทำให้แปลกใจหรือเซอร์ไพรส์อีกสักรอบหรือเปล่านายกเลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะบางเรื่องที่ทำให้แปลกใจก็ถูกต่อว่ามาเหมือนกันก็ขอเอาเรื่องดีๆเรื่องที่มันแน่นอนดีกว่ามีข้อมูลพร้อมก่อนดีกว่าเพราะถามว่าตัวเองก็มือใหม่หัดขับเหมือนกันนะคะเพิ่งมาเป็นนายกรัฐมนตรีพยายามทำให้ดีๆแต่ข้อมูลไม่ครบเดี๋ยวมันจะกลายเป็นบูมแรงกลับมาโดนหน้าตัวเองอีกนะคะดังนั้นต้องใจเย็นๆนิดนึงต้องเป็นบทเรียนแล้วก็บอกว่าน้อมรับทุกคำติชมด้วยใช่ค่ะคือนายกเองก็ลงพื้นที่เชียงรายเชียงใหม่รอบนี้ก็ให้สัมภาษณ์หลายเรื่องนะคะรวมไปถึงประเด็นที่สังคมกำลังวิพากษ์วิจารณ์คำพูดของคุณหมอชลน่านสีแก้วนะคะที่บอกว่าไม่เคยพูดแก้รัฐธรรมนูญเสร็จยุบสภาแต่สมัยที่เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเคยบอกว่าจะคืนอำนาจให้กับประชาชนล่าสุดนายกก็พูดประเด็นนี้นะคะนายกบอกชัดเจนตัวท่านเองแถลงไปแล้วว่าจะตั้งคณะทำงานเข้ามาเพื่อศึกษาการทำประชามติเข้าสู่สภาซึ่งก็ต้องเป็นเวทีที่ต้องมาถกกันเนื่องจากว่ามีความคิดเห็นที่ยังแตกต่างกันอยู่ยืนยันนะคะว่าประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญรัฐบาลเองไม่นิ่งนอนใจค่ะและก็มีการประกาศในที่ประชุมครม.ครั้งแรกไปแล้วด้วยพร้อมย้ำกับสื่อว่าชัดเจนนะครับพอถามถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะนายกเช่าเครื่องบินเหมาลำไปประชุมที่สหรัฐใช้งบ30กว่าล้านนะคะนายกบอกมันมีการเปรียบเทียบราคาไปแล้วอย่าให้พูดต่อเลยดีกว่าก่อนหน้านี้เลขาธิการนายกก็ชี้แจงไปแล้วด้วยการเดินทางไปต่างประเทศทุกครั้งก็จะมีการทำราคาเปรียบเทียบนะคะเอาลองฟังเสียงนายกพูดดูก่อนค่ะท่านนายกครับถามประเด็นการเงินครับเมื่อวานนี้ครับหมอเดือนหน้าครับมีการพูดในปตท.ครับว่าไม่เคยพูดเรื่องการอาจจะมีสภาคนไปเอาไปเทียบกันก่อนที่แยกทำมาเท่าไรครับว่าตอนนั้นจะมีคะแนนกับประธานอันนี้ครับจริงๆประมาณชัดเจนครับแถลงไปแล้วนะครับว่าจะจัดตามคณะทำงานเข้ามาเพื่อศึกษาการทำประชามตินะครับแล้วก็นำเข้าสู่สภาซึ่งเป็นเวทีที่ต้องถกกันเรื่องของเห็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะครับเรื่องสำคัญครับรัฐบาลไม่นิ่งนอนใจหรอกครับนะครับประกาศไปแล้วในการประชุมครม.นัดแรกชัดเจนนะครับส่วนกรณีที่จะไปพบสื่อต่างประเทศใหญ่ถึง3สื่อนะคะนักข่าวถามว่าจะเอาอะไรไปพรีเซนต์เพื่อจะให้ชาวโลกหันกลับมามองประเทศไทยนายกบอกว่าอาจจะมากกว่า3สื่อด้วยซ้ำค่ะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าแต่ละสื่อเนี่ยมีประเด็นอะไรจะมาสัมภาษณ์อยากจะมาถามนายกนะคะคือไม่อยากให้เป็นประเด็นเดียวกันบางสื่ออาจจะพูดเรื่องเศรษฐกิจบางสื่ออาจจะพูดเรื่องของความมั่นคงซึ่งอยากจะพูดให้มันครบหมดเลยอ่ะครบทุกมิตินะคะเมื่อถามย้ำว่าจะเป็นการไปเปิดวิสัยทัศน์ต่อสื่อต่างประเทศใช่หรือไม่นายกบอกก็ไม่เชิงหากมีใครมาสัมภาษณ์ก็พร้อมยินดีจะตอบคำถามก็ต้องเป็นคำถามที่เหมาะสมว่ารัฐบาลมีความพร้อมในการตอบแต่ละมิติที่ถามมาส่วนจะมีการชี้แจงอย่างไรเนื่องจากว่าความมั่นคงสถานการณ์การเมืองไทยเนี่ยก็ส่งผลต่อหลายเรื่องนายกบอกว่าผมว่าขอให้เขาถามผมมาก่อนดีกว่าคือรอสื่อต่างประเทศถามมาก่อนนะคะถ้าเขาถามผมก็คิดว่าตอบได้แล้ววันนี้ผมมีกว่า300เสียงเนี่ยนะฮะ300กว่าเสียงก็เป็นคะแนนเสียงจากประชาชนวันนี้ขอเดินหน้าทำงานไม่หยุดค่ะส่วนความคืบหน้าการติดต่อซื้อเครื่องยนต์เรือดำน้ำจากเยอรมนีมีการตอบรับตารางเจรจาแล้วหรือไม่นะคะนักข่าวก็ยิงคำถามประเด็นนี้ไปคุณผู้ชมนายกบอกว่ายังไม่ทราบยังไม่มีรายงานมาจากกระทรวงการต่างประเทศขอเวลาหน่อยขอเวลาสักนิดยังพอมีเวลาอยู่ซึ่งก็พยายามเกลี่ยกันไปเกลี่ยกันมานะคะ18กันยายนช่วงบ่ายๆอาจจะทราบค่ะอีก2วันคุณผู้ชมและระหว่างเดินทางไปประชุมเนี่ยก็มีการเจรจาขอนัดพบกันอยู่ด้วยเมื่อถามย้ำว่าจะยังไม่มีการยอมรับเงื่อนไขเครื่องยนต์เรือดำน้ำจากจีนใช่หรือไม่นายกบอกก็ยังไม่ได้พูดคุยกันฉะนั้นน่ะตอบไม่ได้นะคะยังตอบไม่ได้ก่อนซึ่งถือเป็นวาระหนึ่งที่ก็ให้ความสำคัญอะไรเป็นเรื่องที่ยังไม่ถูกสะสางก็เป็นเรื่องที่11พรรคร่วมจะต้องมาร่วมกันสะสางต่อไปค่ะอันนี้พูดถึงประเด็นภาพรวมรัฐบาลแล้วใช่ไหมคะค่ะปรากฏทิ้งท้ายคุณผู้ชมนายกพูดถึงคุณพิธาด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีก็อวยพรคุณพิธานะคะบอกคุณพิธาลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลอวยพรขอให้ท่านโชคดีเรื่องต่างๆที่จะทำเนี่ยขอให้ไปถามหัวหน้าพรรคเพื่อไทยดีกว่าผมเนี่ยอยู่ในบทบาทของการบริหารแล้วก็ขอให้ท่านเดินทางในชีวิตการเมืองที่ถูกต้องและก็เป็นที่ชื่นชมของทุกคนค่ะท่านนายกพิธาลาออกจากหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะที่เคยร่วมแบบเคยจะแข่งขันทางการเมืองกันมาก็ขอให้ท่านโชคดีครับในเรื่องต่างๆที่ท่านจะไปทำครับอันนี้ก็ต้องถามทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยดีกว่านะครับวันนี้ผมบทบาทอยู่ในการบริหารแล้วอยู่ในฝ่ายบริหารแล้วนะครับก็ขอให้ท่านเดินทางในชีวิตการเมืองที่
ถูกต้องแล้วก็เป็นที่ชื่นชมของทุกๆคนครับขอบคุณครับนี่ค่ะก็เป็นคำอวยพรจากนายกเศรษฐาถึงคุณพิธาบอกขอให้โชคดีเดินทางในชีวิตการเมืองที่ถูกต้องค่ะทีนี้มีรายงานด้วยนะคะคุณผู้ชมว่าช่วงเช้าก่อนที่ท่านนายกจะไปปฏิบัติภารกิจที่จุดแรกก็คือเขื่อนแม่กวงอุดมธารานะคะปรากฏว่ามีการใช้เวลาส่วนตัวเดินทางไปที่หมู่บ้านกลีนวันเล่ที่ตำบลแม่สามอำเภอแม่ริมค่ะพร้อมด้วยบรรดารัฐมนตรีส.ส.และอดีตส.ส.ของพรรคเพื่อไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณสุริยะคุณจุลพันธ์คุณสมพงษ์คุณศรีโสภาคุณสุรพลแล้วก็คุณสงวนค่ะเห็นภาพไหมคะไปกินข้าวคุณผู้ชมไปกินข้าวกับใครคุณสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็เจ๊แดงเยาวภาวงสวัสดิ์ภรรยานะคะในฐานะเจ้าของบ้านก็คือเป็นเจ้าบ้านไปเชียงใหม่ก็อาจจะต้องไปแวะทักทายคุณสมชายกับเจ๊แดงซะหน่อยนะคะกินข้าวกันอยู่ประมาณ1ชั่วโมงเห็นบอกบรรยากาศชื่นมื่นมากเลยนะคะหลังจากนั้นคุณเศรษฐากับคณะก็เลยลงพื้นที่ตรวจราชการต่อละค่ะนี่นะคะก็บรรยากาศไปเชียงใหม่ชื่นมื่นทีเดียวนะนายกลงพื้นที่ไปหลายจุดทีเดียวไปกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเชียงใหม่ด้วยคุณผู้ชมเอาแล้วมีประเด็นที่เมื่อสักครู่ไปถามนายกใช่ไหมคะกรณีคุณหมอชนน่านสีแก้วอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานบอกไม่เคยพูดว่าหากแก้รัฐธรรมนูญเสร็จจะมีการยุบสภาแต่โลกออนไลน์ก็มีการไปขุดคำให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ของคุณหมอจะประกาศแยกตัวจากพรรคก้าวไกลที่ระบุว่าหากทำรัฐธรรมนูญเสร็จก็จะคืนอำนาจให้กับประชาชนนะคะวันนี้คุณหมอชนน่านให้สัมภาษณ์อีกรอบค่ะบอกถ้าให้ตอบในนามจุดยืนของรัฐบาลก็ไม่สามารถตอบได้เนื่องจากว่าต้องพูดคุยกันซึ่งเราเนี่ยเริ่มต้นด้วยการทำงานกับพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ MOU กับก้าวไกลถูกยกเลิกไปแล้วนะคะทำให้ต้องมาจับมือกับ11พรรคร่วมรัฐบาลซึ่งเราเองก็มีเจตนาที่จะทำให้เหมือนที่ MOU กับก้าวไกลคือต้องไปทำประชามติก่อนถ้าพี่น้องประชาชนเห็นชอบด้วยว่าจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คำถามก็คือถ้าเราเนี่ยพ่วงคำว่าการตั้งสสรมันก็จะมีคำตอบตรงนั้นและเอาคำตอบตรงนั้นมาแก้2ระบบผ่านกระบวนการรัฐสภานำไปสู่ขั้นตอนของการทำประชามติเมื่อทำประชามติหมายความว่ารัฐธรรมนูญถูกแก้ก็จะมีการยกร่างใช้เวลากี่เดือนกี่เดือนก็ว่าไปและก็จะเข้าสู่กระบวนการนำเสนอเพื่อเป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และทำประชามติขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะนำมาใช้คุณหมอบอกด้วยคุณผู้ชมส่วนจะมีการยุบสภาหรือไม่ยุบสภาเนี่ยต้องไปดูบริบทที่เกี่ยวข้องแล้วต้องดูแบบทั้งหมดด้วยนะว่าทำเสร็จเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่หากทำเสร็จเร็วก็จะเป็นเงื่อนไขว่าสามารถตอบสนองต่อความต้องการพี่น้องประชาชนได้หรือไม่เพราะรัฐบาลเองก็ไม่ได้ผูกมัดค่ะต้องดูบริบทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับว่าทำเสร็จภายในเท่าไหร่เพราะเวลาที่เราทำเสร็จเร็วเนี่ยมันก็จะเป็นเงื่อนไขว่าสามารถจะตอบสนองต่อความต้องการพี่น้องประชาชนได้หรือไม่ก็ซึ่งขึ้นอยู่ในขนาดนั้นเพราะรัฐบาลไม่ได้ผูกมัดรัฐบาลที่เกิดจาก11พรรคนี่นะครับมันเป็นนโยบายที่เราเขียนมาแล้วนะครับแต่ขั้นตอนการปฏิบัติเนี่ยท่านรองภูมิธรรมเองในฐานะที่เป็นผู้ดูแลเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ไปตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาว่าเขาจะเห็นด้วยตามนี้หรือไม่อย่างไรใช่ไหมครับถ้ากรรมการมีมติเห็นชอบตามนี้เนี่ยเขาก็ผลักดันให้เดินตามนี้เราเองเนี่ยหวังอย่างนั้นนะครับของรัฐบาลเพียงไหมต้องคุยกับพรรคร่วมเป็นพรรคครับก็ต้องคุยกันครับแต่บนพื้นฐานว่าคำนึงถึงประโยชน์สุดของการได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่และใช้เกิดประโยชน์นี่แหละค่ะก็ไม่สามารถตอบได้นะคะแก้เสร็จแล้วพรรคร่วมรัฐบาลจะยุบสภาหรือไม่อย่างไรคุณผู้ชมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เพราะคุณหมอเนี่ยไปพูดเมื่อวานในเวทีเสวนาบอกไม่เคยพูดนะว่าแก้รัฐธรรมนูญเสร็จจะยุบสภาชาวเน็ตก็เลยไปขุดไงว่าเคยพูดก่อนหน้านี้ไงตอนแยกตัวกับก้าวไกลอ่ะบอกว่าแก้เสร็จแล้วก็จะยุบสภาคืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนเลือกตั้งใหม่นะคะเดี๋ยวรอติดตามกันน่าจะยาวอยู่ค่ะสำหรับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะมันต้องใช้เวลานะคะทีนี้คุณผู้ชมคะเรามีรัฐบาลใหม่ดังนั้นรัฐบาลชุดใหม่ก็เป็นความหวังของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะบรรดาพี่น้องเกษตรกรนะคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าบรรดาพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเขาเป็นหนี้เฉลี่ยสูงถึง 450,000 บาทต่อครัวเรือนเลยนะคะดังนั้นเนี่ยนโยบายในการพักหนี้เกษตรกรเป็นระยะเวลา3ปีทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยก็แน่นอนละค่ะอาจจะเป็น1ความหวังในการแก้ปัญหาระยะสั้นแต่ระยะยาวล่ะรวมไปถึงการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนเนี่ยจะต้องแก้ยังไงวันนี้เรามีเสียงสะท้อนจากพี่น้องเกษตรกรมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะคะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณสุริยาปตทโสผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวีค่ะแม่เป็นหนี้ธกส.แสนหนึ่งหนี้ออมสิน 50,000 เป็นหนี้หมู่บ้าน 50,000 เยอะยัง
จบนะนี่ก็จกไอ้แจ้งไม่ไล่นี่แหละทำนาหนี้สินทั้งหมดกว่า 200,000 บาทที่นิตยกุลสายสุขเกษตรกรบ้านนนรังอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นกู้มาทำการเกษตรทั้งเลี้ยงสัตว์ทำนาและยังกังวลว่าจะนำเงินที่ไหนมาใช้หนี้สหกรณ์เพราะเพิ่งขายวัวยกคอกแต่ขาดทุนไปกว่า 40,000 บาทหนี้สินส่วนใหญ่หมดไปกับค่าเมล็ดพันธุ์ค่าไถค่าหว่านอื่นๆจิปปาถะขายข้าวปีที่แล้วได้กิโลกรัมละ6บาทหนี้ก้อนโตที่เหลืออยู่อย่างน้อยต้องทยอยส่งไม่ต่ำกว่า10ปียังดีที่รัฐบาลมีโครงการพักหนี้เกษตรกร3ปีทั้งต้นและดอกแต่ยังมองว่าไม่ใช่ทางออกที่ยั่งยืนวิธีเดียวที่ทำให้เกษตรกรรอดต้องทำให้ราคาผลผลิตดีขึ้นมัน3ปีนี่มันก็มีเหลือหนี้อยู่มันก็ดีนิดนึงไม่ได้ดีเยอะดิเพราะว่ามันไม่ได้ปลดมันไม่ได้ปลดหนี้มันมีหนี้อยู่เหมือนเดิมแม่ว่าที่เกษตรกรจะรอดต้องให้มีผลผลิตมีราคาเป็นข้าวเป็นมันทุกอย่างที่เกษตรกรทำขอให้มันมีราคามันก็ได้นิตยกุลสายสุขเป็นเกษตรกรที่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การพักหนี้ของรัฐบาลโดยต้องมีหนี้ตั้งแต่ 100,000 ถึง 1 ล้านบาทส่วนเงื่อนไขอื่นๆต้องรอความชัดเจนแต่ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขใดหากทำให้สามารถลืมตาอ้าปากและมีรายได้เพิ่มก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามแผนที่รัฐบาลวางไว้เพราะไม่อยากกลับมาอยู่ในวังวนของความเป็นหนี้อีกแล้วก็หนักใจมันเยอะของข้อทอกสอก็ออมสินนี่แหละเขาไม่ได้ว่าอะไรนะแต่มันหนักใจเราหาไม่ได้หาเป็นก้อนไม่ได้หมดก็เป็นอีกหายืมมาก็ไปใส่แล้วก็ปวดมาอีกมีข้อมูลที่น่าสนใจจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรระบุเกษตรกรไทยมีหนี้เฉลี่ยมากถึง 450,000 บาทต่อครัวเรือนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด5ปีที่ผ่านมาพบว่ามีเพียง 28% ที่สามารถจ่ายเงินต้นได้บ้างแต่ 56% ชำระหนี้เพียงบางส่วนและอีก 16% ไม่สามารถชำระหนี้ได้เลยขณะที่รองศาสตราจารย์ดร.ภูมิสิทธิ์มหาสุวิรชัยอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมและทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องข้าวมองว่ารากเหง้าของปัญหามาจากภาคการเกษตรไทยไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรสินค้าหลักอย่างเช่นข้าวอ้อยยางพารามันสำปะหลังราคาตกต่ำเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งผลผลิตต่ำต้นทุนสูงจึงทำให้เกษตรกรไม่มีความสามารถในการชำระหนี้เป็นเหตุให้หนี้ครัวเรือนสูงตามไปด้วยการพักหนี้เป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นแต่หากมองระยะยาวรัฐบาลต้องสร้างเงื่อนไขเพื่อให้เกษตรกรมีแรงจูงใจในการปรับรูปแบบการผลิตใหม่เพื่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงนี่อาจจะเป็นโอกาสก็คือเราอาจจะต้องสร้างเงื่อนไขให้เกษตรกรว่าเฮ้ยคุณพักหนี้แล้วเนี่ยคุณต้องปรับรูปแบบการผลิตใหม่ไหมเพื่อทำให้ผลผลิตมันเพิ่มหรือทำให้ต้นทุนมันลดหรือทำให้เกิดได้ทั้งสองอย่างก็จะยิ่งดีเลยเพราะผมมองว่าถ้าเราแก้ปัญหาที่มันเป็นรากเหง้าได้ผลผลิตต่ำต้นทุนสูงนำมาซึ่งผลตอบแทนรายได้ต่ำได้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดเราทำตรงนี้ได้เนี่ยการจัดการอย่างอื่นมันจะง่ายละหนี้สินเกษตรกรเป็นปัญหาระดับชาติและเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับรัฐบาลเศรษฐาในการพิสูจน์ฝีมือว่าจะนำนโยบายมาปฏิบัติได้จริงมากน้อยแค่ไหนต้องรอติดตามกวินทราใจซื่อถ่ายภาพสุริยาปตัทโยศูนย์ข่าวภาคอีสานเนชั่นทีวีรายงานเอาละค่ะช่วงนี้เราขอบคุณล่ำลายภาษามือด้วยนะคะอาจารย์ไพวันแสงสุนทรค่ะพักกันก่อนครู่เดียวคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาตามติดข่าวใหญ่กันนะคะคดียิงสารวัตรแบงค์ที่บ้านกำนันนกล่ะค่ะล่าสุดเราเห็นบิ๊กโจ๊กออกมาแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยมีการเปิดภาพเป็นวงจรปิดนะคะที่เกิดขึ้นและฝั่งของบิ๊กก้องเองคุณผู้ชมมั่นใจเลยเอาผิดกำนันนกได้แน่ๆให้ต้องโทษถึงขั้นประหารชีวิตค่ะช่วงหน้าอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเจาะลึกกันเนชั่นทันข่าวค่ำค่ะติดตามความคืบหน้าคดีการยิงสารวัตรแบงค์เสียชีวิตนะคะคุณผู้ชมล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาในส่วนของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็นำภาพจากกล้องวงจรปิดบางส่วนเนี่ยมาแถลงกับสื่อมวลชนคือก่อนหน้านี้กล้องมันมี15ตัวใช่ไหมคะ13ตัวเนี่ยกู้ได้ 100% ทีนี้มันก็เหลืออีก2ตัวไปๆมาปรากฏว่าตัวนึงนะคะ
มันเสียมันเสียไปนานแล้วคุณผู้ชมใช้การไม่ได้ส่วนอีกตัวนึงนะคะปรากฏว่าตัวของกำนันนกเป็นคนไปปิดตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะมีงานเลี้ยงเกิดขึ้นแล้วก็คือประมาณช่วงสายๆ10โมง11โมงประมาณนี้นะคะเหมือนลักษณะน่าจะมีคนไปเตือนว่าเอ้ยวันนี้มีงานเลี้ยงมันไม่ควรจะมีกล้องวงจรปิดไปจับภาพให้เห็นว่ามีใครเนี่ยเข้ามาในงานบ้างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ได้จากภาพจากกล้องวงจรปิดนั่นก็คือคำให้การของบรรดาตำรวจที่อยู่ในงานมันดันไม่ตรงกับภาพในกล้องวงจรปิดนะคะโดยเฉพาะนายตำรวจที่ระบุว่าไปให้การช่วยเหลือสารวัตรแบงค์แล้วก็รองวสินทร์คุณผู้ชมพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงความคืบหน้านะคะการกู้เซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดบ้านกำนันนกมีการเปิดภาพให้ผู้สื่อข่าวดูไม่ได้เป็นภาพวิดีโอนะคุณผู้ชมคือหลายคนอาจจะเห็นเป็นภาพวิดีโอวงจรปิดว่า13ตัวที่กู้มาได้ในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงพิกัดที่เกิดเหตุใครยืนจุดไหนตำแหน่งยังไงสุดท้ายเมื่อวานนี้ไม่มีวงจรปิดนะแต่เป็นภาพเหมือนเป็นภาพนิ่งแต่เป็นภาพในคืนวันเกิดเหตุของวงจรปิดที่เหมือนกับแคปมาใช่แคปภาพวิดีโอมาเป็นภาพนิ่งแล้วก็มาแถลงให้ผู้สื่อข่าวแล้วก็สังคมที่รอติดตามประเด็นนี้ได้รับทราบกันนะคะคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยภาพแรกค่ะภาพแรกจะเป็นภาพขณะที่ตำรวจ3นายอุ้มร่างสารวัตรศิวกรหรือว่าสารวัตรแบงค์ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตหลังถูกยิงนะคะขึ้นรถเก๋งคัมรี่มีพลขับเนี่ยวิ่งไปนำรถเก๋งแล้วก็พาตัวสารวัตรแบงค์ขึ้นไปนั่งเบาะหน้าข้างคนขับส่วนตำรวจอีกคนนะคะนั่งเบาะหลังแล้วคอยเอามืออุดบาดแผลจากรอยกระสุนแล้วหลังจากนั้นพลขับก็ขับรถพาสารวัตรแบงค์ไปที่โรงพยาบาลจากนั้นจะเป็นภาพหลังจากที่สารวัตรแบงค์ถูกยิงนะคะแล้วก็สารวัตรอำนวยการเนี่ยไปช่วยสารวัตรวสินก็คือท่านรองวสินน่ะที่ล้มอยู่คนนี้บาดเจ็บนะคะท่านรองวสินเนี่ยบาดเจ็บแล้วจะมีตำรวจอีก4นายไปช่วยพาขึ้นรถกระบะซึ่งตรงจุดนี้ถูกระบุว่ามีผู้กำกับเบิ้มอยู่ด้วยนะคะส่วนอีกภาพค่ะเป็นช่วงก่อนเกิดเหตุตอนประมาณ2ทุ่มกว่าๆในนองอยู่ในงานแล้วในกระเป๋ากางเกงเนี่ยค่ะมีปืนนะคะปืนเน็บอยู่แล้วปืนกระบอกนี้เป็นปืนที่ใช้ก่อเหตุยิงสารวัตรแบงค์เสียชีวิตด้วยส่วนอีกภาพเป็นภาพประมาณ 19:40 นาทีค่ะปรากฏภาพของนายเด้งเนี่ยเป็นญาติของกำนันนกกับนายต๋องนะคะเดินเข้ามาแล้วลักษณะในภาพก็คือมีการส่งปืนนะคะส่งปืนให้กับนายเด้งคือนายต๋องเป็นคนส่งปืนให้นายเด้งนายเด้งเนี่ยเข้าไปในงานหลังจากที่ตัวของนายหน่องก่อเหตุยิงสารวัตรแบงค์แล้วนะคะแล้วตัวของนายเด้งนี่แหละก็ชักปืนออกมาลักษณะแบบคุ้มกันกำนันอะปกป้องกำนันนกคุณผู้ชมจากนั้นก็จะเป็นภาพ1ใน6ตำรวจที่ถูกจับในชุดแรกถอดเสื้อคุณผู้ชมเห็นไหมคะปืนเนี่ยเหน็บไว้ที่เอวแล้วก็ใช้ลักษณะเหมือนเสื้ออะไรสักอย่างอะโพกหัวเอาไว้ตรงเนี้ยจับพิรุษได้ไหมก่อนเกิดเหตุบอกว่าเอ้ยตำรวจไม่ได้มีปืนนะไม่ได้พกปืนไปเพราะไปงานเลี้ยงสรุปแล้วตำรวจมีปืนนะคะคุณผู้ชมอีกคนนึงก็มีปืนเช่นเดียวกันพกไว้ที่เอวเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมีปืนในตอนแรกบอกไม่มีไงภาพมันจับชัดเจนภาพไม่โกหกนะคะมีปืนนะคะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่าภาพแรกสิ่งที่สังคมสงสัยตำรวจให้การเท็จค่ะจะเห็นว่าคนช่วยเหลือผู้บาดเจ็บมีแค่นี้แหละที่ให้การบอกช่วยก็ไม่ได้ช่วยคำให้การขัดแย้งกับข้อเท็จจริงส่วนการดำเนินคดีเดี๋ยวจะพิจารณาแจ้งข้อหาให้การเท็จนะคะแล้วเดี๋ยวรอดูคุณผู้ชมบิ๊กโจ๊กบอกไปดูกันหน่อยว่าตำรวจนายไหนที่จะต้องถูกแจ้งข้อหานี้บ้างนะคะเดี๋ยวบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาจะพิจารณาจากพยานหลักฐานคำให้การต่างๆหลังจากนี้มีคนถูกดำเนินคดีเพิ่มเติมแน่นอนคุณผู้ชมตัวของบิ๊กโจ๊กบอกว่าเมื่อวานเนี้ยมีการดำเนินคดีกับนายเด้งกับนายต๋องกรณีพกปืนนะคะนายต๋องเนี่ยเอาปืนไปให้นายเด้งโดนแจ้งข้อหาไปแล้วค่ะทั้งคู่วันนี้มีการดูกล้องทั้งหมดสิ่งที่สังคมคาใจว่าใครช่วยใครไม่ช่วยตำรวจในงานมีปืนไหมก็มีนะคนที่ช่วยก็ชัดเจนนะมีปืนแล้วทำไมไม่ช่วยล่ะทั้งที่มันเป็นเหตุซึ่งหน้าเดี๋ยวเตรียมดำเนินคดีทั้งหมดเลยค่ะตำรวจบิ๊กโจ๊กใช้คำว่าพอเกิดเหตุแล้วอ่ะคุณไม่ช่วยตำรวจด้วยกันอ่ะแต่คุณไปช่วยผู้กระทำผิดแทนที่จะอยู่ข้างตำรวจช่วยตำรวจคุณไม่ช่วยไปช่วยผู้กระทำผิดทำไมส่วนนายตำรวจระดับสูงเผ็ดแนบเลยใช้คำว่าเผ็ดแนบเลยนะคะบิ๊กโจ๊กบอกแล้วบอกว่าไปช่วยแต่ไม่ช่วยแบบนี้แย่มากเดี๋ยวจะดำเนินคดีทั้งอาญาแล้วก็วินัยเลยค่ะนี่นะคะส่วนประเด็นเรื่องของกล้องสองกล้องที่บอกสับสนกันมาตลอดบิ๊กโจ๊กบอกว่าเพิ่งได้ดูข้อเท็จจริงที่กู้มาได้ 100% เนี่ยสรุปมีแค่13ตัวนะคะ
ส่วนกล้องอีก2ตัวตัวแรกเนี่ยกล้องไม่ได้มีการใช้งานตั้งแต่23สิงหาคมแล้วค่ะอีกตัวเนี่ยเวลามันเดินมาอยู่ที่10นาฬิกา16นาทีของวันเกิดเหตุและก็ไม่มีภาพหลังจากนั้นนะคะสรุปแล้วไม่มีการดึงปลั๊กไม่มีการถอดสายหลังถอดเบอร์ออกแล้วนี่นะคะคือไปถอดบอร์ดออกดูตรวจสอบสรุปก็คือกำนันนกไปกดปิดสวิตช์ตอนเวลา10นาฬิกา16นาทีค่ะตามรายงานบิ๊กโจ๊กบอกว่าเพราะอาจจะมีคนมาเตือนตอนนั้นก็เป็นช่วงเวลาจัดสถานที่งานเลี้ยงคาดว่ามีคนไปเตือนเรื่องของการจัดงานกล้องเนี่ยต้องไม่เห็นว่ามีใครมานั่งบ้างจึงไปปิดกล้องก็เลยไม่มีการบันทึกภาพตั้งแต่ช่วงนั้นมานะคะขณะที่เหตุการณ์ในการยิงในงานนั้นก็คงไม่มีใครคิดว่ามันจะรุนแรงหนักขนาดนี้หลังทะเลาะกันกำนันเนี่ยไปคุยกับนายหน่องและก็มีพยานหลักฐานชัดเจนว่ากำนันเป็นคนสั่งยิงนะคะหลังยิงแล้วลูกน้องกำนันยังยืนคุมเชิงทุกจุดเลยค่ะแต่ว่าตำรวจเนี่ยสิตำรวจเนี่ยต่างคนก็ต่างออกนะคะต่างคนก็ต่างทิ้งหน้าที่ตำรวจบางส่วนเห็นความผิดซึ่งหน้าแต่ก็ไม่จับกุมด้วยบิ๊กโจ๊กบอกอันนี้แหละวงจรปิดมันชัดแล้วนี่แหละเป็นความผิดชัดเจนเลยค่ะตัวนี้กำนันเนี่ยไปคนไปกดสวิตช์ให้ปิดตอน10 โมง 16คือในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลากำลังวางโต๊ะจีนวางต่างๆนะเป็นช่วงเวลาจัดสถานที่ผมตั้งมาตรฐานว่าก็คงจะมีคนเตือนกำนันว่าเอ้ยไอการจัดงานเนี่ยนะไอกล้องเนี่ยมันต้องไม่ให้เห็นว่ามีใครมานั่งบ้างกำนันก็เลยไปกดสวิตช์ปิดนะเพราะนั้นมันก็ทำให้กล้องเนี่ยถึงไม่มีการจับภาพตั้งแต่10 โมง 16เหตุการณ์ในการยิงเนี่ยนะคือในการเข้ามาในงานเนี่ยนะครับนะก็คงไม่มีใครนึกว่าจะมีเหตุรุนแรงขนาดนี้นะแต่ว่าผมก็อธิบายต่อว่าเมื่อเข้ามาในงานแล้วเมื่อมีการโต้เถียงนะก็เริ่มมีการเคลียร์คนออกไปนะกำนันก็เริ่มมีการไปคุยกับไอ้หน่องนะครับนะแล้วจากนั้นก็นำมาสู่การยิงโดยวันนี้นะครับเรามีพยานหลักฐานที่ยืนยันชัดเจนว่ากำนันเป็นผู้สั่งยิงเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งนะคะเขาบอกวงจรปิดมันไม่ได้โกหกใครนะเนี่ยมันเป็นหลักฐานชั้นดีเลยคือเดิมทีเนี่ยไปสอบปากคำตำรวจในงานตำรวจบอกว่าช่วยกันไปส่งคนเจ็บที่โรงพยาบาลเป็น10 คนนะคะแต่ปรากฏไปเปิดดูเซิร์ฟเวอร์วงจรปิดความจริงที่เห็นแล้วมีตำรวจแค่5 นายเท่านั้นคุณผู้ชมสิ่งที่บ่งบอกว่านายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยดูจากในกล้องนะบิ๊กโจ๊กบอกไม่มีใครไปช่วยเลยค่ะคือต่างคนต่างเอาตัวรอดส่วนจะแจ้งข้อหาใครบ้างบิ๊กโจ๊กบอกเดี๋ยวจะมาพิจารณากันนะคะพยานหลักฐานเนี่ยมัดกำนันนกตอนนี้มันจบแล้วค่ะหลังจากนี้จะมีการไล่ขยายผลต่อความร่ำรวยผิดปกติเส้นทางการเงินกำนันนกที่บอกมีเงินเยอะๆเนี่ยเป็นหลักร้อยล้านพันล้านมาจากไหนต้องตอบให้ได้เรื่องธุรกิจด้วยการประมูลงานต่างๆ 1,500 โครงการบิ๊กโจ๊กบอกมันยิ่งกว่าผิดปกติอีกนะฉะนั้นต้องไปตรวจสอบถ้าผิดก็ต้องถูกดำเนินการเรื่องของการฟอกเงินยึดทรัพย์รวมไปถึงการดำเนินการเรื่องของภาษีด้วยค่ะตำรวจที่ไปบอกว่ามีการเอาคนเจ็บไปส่งเดิมทีบอกเป็น10นะครับแต่ท่านจะเห็นว่าเอาคนเจ็บไปส่งแค่5คนแล้วแถมสวัสดิ์ณรงค์นะกับดอตอสราวุธ2คนนี้ก็ช่วยคนเจ็บซ้ำถึง2คนนะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไม่มีใครช่วยเลยนะต่างคนต่างหนีต่างคนต่างเอาตัวรอดนะครับนะเพราะนั้น อันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงนะฮะในที่เกิดเหตุวันนี้ผมต้องเรียกว่าในเรื่องพยานฐานมัดกำนันต่างๆเนี่ยมันชัดเจนแล้วมันจบพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่าการปิดกล้องเนี่ยต้องตั้งใจปิดแต่คงไม่ได้คิดหรอกในตอนที่ไปปิดว่าจะไปสังหารใครยังไงในตอนนั้นน่ะนะคะแค่ไม่อยากให้เห็นว่ามีใครอยู่ในงานบ้างคาดว่ามีคนเตือนคือสารวัตรศิวกรเนี่ยหรือว่าสารวัตรแบงค์เข้ามาในงานแป๊บเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็เกิดการยิงกันขึ้นในงานลูกน้องกำนันนกมีปืนหมดเลยค่ะตำรวจก็มีปืนเหมือนกันส่วนในน่องเนี่ยพกปืนตลอดสรุปก็คือเป็นความฮึกเหิมเป็นความคึกขนองส่วนในงานนะคะในต๋องส่งปืนให้ในเด้งใช่ไหมคะซึ่งลักษณะเหมือนรู้แน่แล้วอ่ะคุณผู้ชมว่ามันจะต้องมีการใช้อาวุธคนในงานรู้ว่าลูกพี่มีปัญหากับสารวัตรคนนี้ก็คือสารวัตรแบงค์ถ้ามีปัญหาคือต้องยิงกันก็เลยเตรียมปืนเอาไว้ไงคุณผู้ชมนี่บิ๊กโจ๊กพูดนะคะวงจรปิดเนี่ยมีมากกว่านี้ก่อนยิงเนี่ยมีการเคลียร์กันด้วยมีการเอาคนแก่ออกจากงานไปก่อนด้วยนะคะเปิดทางให้รถเตรียมออกอีกต่างหากจากนั้นค่ะตัวของกำนันนกก็ออกมาคุยกับนายหน่องและกำนันนกส่งสัญญาณให้นายหน่องเป็นคนยิงนะคะมูลเหตุสำคัญค่ะข้อแรกบิ๊กโจ๊กบอกว่า
เป็นการขอลูกน้องให้มาทำหน้าที่จักรยานยนต์สายตรวจ 2. กำนันนกกับสารวัตรแบงค์เนี่ยเขามีปัญหาเรื้อรังกันมาอยู่แล้วนะคะมีปัญหากันมาก่อนตั้งแต่ตัวของสารวัตรแบงค์เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แล้วเจ้าตัวปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดก็เลยทำให้รถบรรทุกดินของตัวของกำนันนกอ่ะรถบรรทุกของกำนันนกอ่ะวิ่งเกินน้ำหนักไม่ได้แล้วพอมันวิ่งเกินไม่ได้กำไรมันก็น้อยลงอันนี้ก็เป็นมูลเหตุในการลุแก่อำนาจแล้วก็ใช้ปืนเนี่ยยิงเลยนะคะมูลเหตุมาจากเรื่องนี้ส่วนเรื่องของการดวลเหล้าถามว่ามีการดวลเหล้ากันระหว่างสารวัตรแบงค์กับกำนันนกไหมก็ดวลค่ะแต่อันนี้มันเป็นแค่ส่วนเดียวเรื่องหลักคือเรื่องการไม่พอใจสารวัตรแบงค์เนี่ยอยู่แล้วเรื่องที่ทำให้รถบรรทุกของกำนันนกเนี่ยวิ่งลำบากรวมไปถึงเรื่องของการย้ายลูกน้องนี่แหละแล้วก็ดวลเหล้าผสมไปอีกก็เลยกลายเป็นมูลเหตุในการสังหารครั้งนี้นะคะตัวของสารวัตรแบงค์ไปบ้านกำนันนกครั้งแรกเพราะว่าผู้กำกับเบิ้มชวนไปเพื่อให้รู้จักมักคุ้นกับกำนันนกเนื่องจากตัวผู้กำกับเบิ้มก็สนิทกับกำนันนกอยู่แล้วค่ะคนในงานก็ต้องรู้ว่าลูกพี่เนี่ยกำลังมีปัญหาอยู่กับสารวัตรคนนี้นะแล้วก็วันนี้ก็เรียกสารวัตรมาเคลียร์นะเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีปืนเตรียมไว้หมดนะก็รู้อยู่แล้วว่าถ้ามีปัญหาก็ต้องยิงกันแหละนะครับนะอันนี้คือการตัดเตรียมไว้ก่อนก็มีการเคลียร์เอาคนแก่เนี่ยออกไปก่อนแล้วก็มีการเปิดทางรถต่างๆเพื่อเตรียมออกไอ้วิธีการแบบนี้นะครับมันก็คือการรู้แล้วว่าจะต้องมีการยิงคืออย่างนี้จากการสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะครับก็มูลเหตุขัดแย้งก็เป็นเรื่องการประกอบธุรกิจก็มีปัญหากันมาเรื้อรังนะครับนะตั้งแต่สวัสดิ์เข้ามาเขาก็ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดนะครับเราก็ต้องเข้าใจว่ารถของเขาเป็นรถบรรทุกการวิ่งก็ต้องบรรทุกน้ำหนักเกินนะครับนะเพราะนั้นในเมื่อสารวัตรปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดไอ้รถที่บรรทุกน้ำหนักเกินมันก็ไม่สามารถบรรทุกน้ำหนักเกินได้นะครับเมื่อไม่สามารถบรรทุกน้ำหนักเกินได้นะครับก็กำไรมันก็น้อยลงนะครับนะเพราะนั้นส่วนนี้ก็เป็นเหตุเป็นมูลเหตุนะที่ทำให้มีการลุกแก่อำนาจนะถึงขนาดใช้อาวุธปืนแล้วก็สั่งยิงนะครับอันนี้มูลเหตุมาจากเรื่องนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะทีนี้ชวนคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะคะไปเจาะลึกข้อมูลกันตำรวจในงานเนี่ย20กว่านายใช่ไหมคะค่ะแล้วพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนขนาดนี้ใครกันบ้างมีโอกาสจะรอดคดีนะคะเบื้องต้นเนี่ยน่าจะมี6คนอย่างแน่นอนค่ะไปดูกันหน่อยทำไมถึงบอกว่ามี6คนแล้วที่เหลือเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคือจากข้อมูลแนวทางการสืบสวนพบว่าตำรวจที่อยู่ในงานเลี้ยงบ้านกำนันนกเมื่อคืนวันที่6กันยายนคุณผู้ชมให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและก็ผู้เสียชีวิตนะคะตามที่ปรากฏในหลักฐานวงจรปิดคือจะแบ่งเป็นตำรวจ2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มที่ช่วยสารวัตรแบงค์อีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็จะไปช่วยฝั่งของรองวสินค่ะไปดูตำรวจที่ช่วยเหลือสารวัตรแบงค์กันก่อนคุณผู้ชมมี5นายด้วยกันนะคะเนี่ยค่ะจากภาพที่ปรากฏเลยนะคะมีดาบตำรวจชนานัทวุฒิยยากรนะคะหรือว่าดอลล่านี่เป็นผบ.หมู่ทางหลวงค่ะคนนี้เป็นคนช่วยอุ้มสารวัตรแบงค์นะคะแล้วก็มีดาบตำรวจสราวุธเชียงทองผู้กำกับหมู่สถานีตำรวจทางหลวง1กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงค่ะคนนี้นะคะเป็นคนขับรถของผู้กำกับเบิ้มแล้วก็เป็นคนช่วยอุ้มสารวัตรแบงค์และเป็นคนที่มือเปื้อนเลือดตามภาพวงจรปิดที่เห็นอยู่ในโรงพยาบาลคุณผู้ชมจำได้หรือเปล่าคะคนที่3จ่า10ตำรวจเมธิสกรพันศรีจันทร์ผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจทางหลวง1กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวง2นะคะคนนี้เป็นคนไปถอยรถนะฮะเป็นคนไปถอยรถส่วนรถของพาสารวัตรแบงค์เนี่ยไปที่โรงพยาบาลอีกคนนึงพันตำรวจโทนรงค์พิทักษ์ชนวนค่ะสารวัตรฝ่ายอำนวยการกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงคนนี้ก็เป็นคนช่วยกันอุ้มสารวัตรแบงค์ในภาพวงจรปิดที่บิ๊กโจ๊กเอามาโชว์ให้ดูนะคะอีกคนนึงคือจ่าสิบตำรวจทศพลแซ่อึ้งผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจทางหลวง1กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงนะคะคนนี้เป็นพลขับของสารวัตรแบงค์ค่ะคือหลังเกิดเหตุจะเห็นว่ารีบไปเอารถของสารวัตรแบงค์แล้วก็ขับตามไปนะคะเนี่ยอันนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ช่วยเหลือสารวัตรแบงค์ทีนี้มาดูกลุ่มของตำรวจที่ช่วยเหลือพันตำรวจโทวสินพันปีหรือว่ารองวสินนะคะรองผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงซึ่งบาดเจ็บประกอบไปด้วยคนแรกค่ะพันตำรวจโทพัทระ
วรยาวิสุทธิ์สารวัตรสืบสวนสภ.สะไยโสมจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะช่วยอุ้มรองวสินขึ้นรถกระบะแล้วขับรถยนต์ส่วนตัวตามรถกระบะไปที่โรงพยาบาลทันทีค่ะคนที่2คือพันตำรวจโทณรงค์พิทักษ์ฉนวนสารวัตรฝ่ายอำนวยการกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงหลังช่วยอุ้มสารวัตรแบงค์แล้วก็มาช่วยอุ้มรองวสินขึ้นหลังรถกระบะแล้วก็นั่งประคองไปจนถึงโรงพยาบาลนะคะคนที่3ค่ะดาบตำรวจสราวุธเชียงทองผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจทางหลวง1กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงคนนี้เป็นคนขับรถของผู้กำกับเบิ้มนะคะก็ขับรถกระบะนำส่งผู้บาดเจ็บไปที่โรงพยาบาลส่วนภาพวงจรปิดยังปรากฏร้อยตำรวจเอกจตุรวิทย์ชวานเกียรตนารองสารวัตรปราบปรามสภ.เมืองนครปฐมเข้าให้การช่วยเหลือรองวสินทร์แล้วก็อุ้มไปขึ้นรถกระบะแต่ปรากฏว่าหลังช่วยอุ้มรองวสินทร์ขึ้นรถกระบะตัวของร้อยตำรวจเอกจตุรวิทย์ก็ไปช่วยขี่รถนำขบวนของกำนันนกแล้วก็พวกหลบหนีคุณผู้ชมซึ่งภาพวงจรปิดเนี่ยเห็นชัดเลยในจังหวะที่ร้อยตำรวจเอกจตุรวิทย์ขี่รถจักรยานยนต์สายตรวจนำขบวนไปจอดปิดจุดกลับรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับรถของกำนันนกหลบหนีสรุปคือร้อยตำรวจเอกจตุรวิทย์เนี่ยช่วยทั้งสองฝั่งเลยคุณผู้ชมค่ะคือช่วยฝั่งตำรวจก่อนจากนั้นก็ไปช่วยกำนันนกในการหลบหนีด้วยคุณผู้ชมคือถ้าไปดูจากวงจรปิดจะเห็นว่าพฤติการปรากฏชัดเจนนะคะค่ะมีตำรวจ6นายด้วยกันที่ให้การช่วยเหลือสารวัตรแบงค์และก็รองวสินทร์ค่ะคือนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลก็คือดาบตำรวจชนานัทดาบตำรวจสราวุธจ่าสิบตำรวจเมธิศกรพันตำรวจโทณรงค์จ่าสิบตำรวจทศพลพันตำรวจโทภัทรวรยาวิสุทธิ์นะคะซึ่ง6นายนี้ก็จะไม่ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีนะคะคือจะเห็นว่าตำรวจบางนายถึงขั้นช่วย2คนเลยนะค่ะช่วยสารวัตรแบงค์เสร็จก็กลับมาช่วยฝั่งของรองวสินทร์ด้วยส่วนร้อยตำรวจเอกจตุรวิทย์ค่ะแม้ว่าวงจรปิดจะปรากฏภาพชัดเจนบอกมีการให้การช่วยเหลือฝั่งของรองวสินทร์แต่สุดท้ายก็ไปให้การช่วยเหลือกำนันนกด้วยนะคะคนนี้คุณผู้ชมก็จะถูกแจ้งข้อกล่าวหาไปด้วยค่ะซึ่งตำรวจในงานเลี้ยงบ้านกำนันนกที่ไม่อยู่ในกลุ่มนี้คาดว่าจะถูกแจ้งความดำเนินคดีทั้งหมดนะคะถามว่าข้อหาอะไรจะเป็นข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157แล้วบางรายจะถูกแจ้งข้อหาให้การเท็จด้วยค่ะส่วนกรณีข้อสงสัยว่าผู้กำกับเบิ้มพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงผู้กำกับ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงว่าให้การช่วยเหลือหรือไม่อย่างไรนะคะจากการแถลงข่าวของบิ๊กโจ๊กเมื่อคืนจะเห็นเลยคุณผู้ชมคะระบุบอกว่ามีปรากฏในกลุ่มของรองวสินทร์คือเป็นภาพเล็กๆตัวเล็กๆในภาพวงจรปิดค่ะแต่จากรายงานข่าวระบุว่าผู้กำกับเบิ้มให้การช่วยเหลือนะคะให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็ขึ้นรถกระบะนั่งหน้าดาบตำรวจสราวุธเนี่ยนำส่งผู้บาดเจ็บมาที่โรงพยาบาลวงจรปิดที่โรงพยาบาลก็ปรากฏภาพชัดเจนผู้กำกับเบิ้มเนี่ยเปิดประตูลงมาจากรถขณะที่ให้การช่วยเหลือด้วยนะคะค่ะทีนี้มาดูความคืบหน้านะคะเพราะว่าวันนี้มีการประชุมชุดคลี่คลายคดีที่ประกอบไปด้วยตำรวจสอบสวนกลางตำรวจภูธรภาค7คณะทำงานของบิ๊กโจ๊กนะคะที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7จะพิจารณาแจ้งข้อหาและออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแล้วค่ะซึ่งก็มีตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ทยอยเข้ามาพบพนักงานสอบสวนนะคะหนึ่งในนั้นตอนบ่ายโมงครึ่งค่ะพันตำรวจเอกกฤษฎาพรจงอักษรผู้กำกับสน.พญาไทเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7นะคะวันนี้ผู้กำกับพญาไทยสีหน้าเคร่งเครียดเลยคุณผู้ชมตลอดการให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนมีการอธิบายลักษณะเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุใช้โทรศัพท์ออกมาอ้างอิงเพื่อยืนยันข้อมูลตนเองบางช่วงเนี่ยเขาหันหน้ามาทางนักข่าวที่อยู่ประตูด้านหน้าด้วยนะคะหลังให้ปากคำนานกว่า1ชั่วโมงพนักงานสอบสวนให้เซ็นเอกสารประกอบคำให้การหลังเซ็นเอกสารเสร็จผู้กำกับสน.พญาไทก็หันหน้ามาที่ประตูอีกสายตาก็มองซ้ายมองขวาตลอดเวลาค่ะพอเสร็จสิ้นกระบวนการสอบสวนนะคะผู้กำกับพญาไทจะต้องออกจากห้องใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าเปิดประตูด้านหลังออกมาเจอนักข่าวที่ดักรออยู่ตกใจร้องอุ้ยอย่างนี้เลยคุณผู้ชมแล้วก็ยิ้มนะคะยิ้มเสร็จปิดประตูค่ะแล้วก็เดินกลับไปนั่งที่เก้าอี้ด้านหลังของห้องที่ใช้สอบสวนนักข่าวก็สังเกตว่าเอ๊ะผู้กำกับสน.พญาไทสีหน้าเคร่งเครียดตลอดเวลาแล้วก็ตลอดเวลาในการสอบปากคำด้วยนะคะดูเลิกลากแกเลยเห็นปะดูเลิกลากการบอกให้ดูแบบเขาดูเลิกลากมากเลยอ่ะนี่เขาดูแบบ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือจะเห็นว่าจากนั้นเนี่ยผ่านไปประมาณสักอีกเกือบ1ชั่วโมงนะคะหลังจากที่ผู้กำกับพญาไทนั่งรออยู่ในห้องสุดท้ายท่านออกมานะตัดสินใจออกมาบริเวณหน้าห้องแบบนี้แหละค่ะออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะทันทีที่ออกมาก็ยกมือไหว้สวัสดีผู้สื่อข่าวสีหน้าสีตาดูผ่อนคลายขึ้นคือผ่อนคลายจากการเข้าไปที่นั่งในห้องเมื่อครู่นี่นะคะต่างออกมาเล็กน้อยอ่ะระบุบอกว่าวันนี้ที่มาเนี่ยมาให้ปากคำเพิ่มเติมตอนนี้ไม่เครียดแล้วไม่กังวลเรื่องที่จะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับตำรวจเพิ่มเติมด้วยเพราะให้การไปหมดแล้วค่ะรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในสำนวนนะคะผู้กำกับพญาไทยืนยันแบบนี้คุณผู้ชมหลังเกิดเหตุเนี่ยตัวผู้กำกับเองขับรถตามประกบค่ะเห็นบอกตามประกบท้ายรถที่พาสารวัตรแบงค์รวมไปถึงรองวสินไปที่โรงพยาบาลนะคะแต่ปรากฏพอไปถึงระหว่างทางคือเป็นบริเวณแยกปั๊มน้ำมันพีทีลูกน้องเลี้ยวผิดค่ะหลงกันพอเลี้ยวผิดปุ๊บก็เลยหลงเลยคุณผู้ชมทำให้เสียเวลาไปประมาณ8นาทีเลยเห็นภาพวงจรปิดว่าไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยตามไปช้าชุดสืบสวนเขามีภาพวงจรปิดในบริเวณที่หลงทางแล้วเหมือนกันนะคะขณะที่เกิดเหตุจากจุดที่นั่งเนี่ยเห็นตอนจังหวะยิงเห็นชัดบอกว่านายหน่องเนี่ยเป็นคนยิงแต่ไม่ได้ยินว่าใครเป็นคนสั่งตอนเสียงปืนนัดแรกเนี่ยดังเข้าใจว่าเป็นการยิงปืนขึ้นฟ้าด้วยซ้ำคือจังหวะที่เสียงปืนนัดแรกมันดังปั้งตำรวจแตกกระเจิงแล้วนะคะตำรวจแตกกระเจิงตกใจค่ะจากนั้นก็มีการหาที่มาของเสียงว่าใครยิงพอนัดที่5ก็เห็นว่าสารวัตรแบงค์กำลังจะตกเก้าอี้นะคะก่อนที่ฝั่งดาบตำรวจชนานัทหรือว่าดาบดอลล่าเนี่ยบอกว่าสารวัตรแบงค์ถูกยิงสารวัตรแบงค์ถูกยิงนะคะส่วนภาพจากวงจรปิดที่มีการเปิดเผยมาไม่ปรากฏภาพของผู้กำกับพญาไทเจ้าตัวบอกว่ามันมีอยู่ไปดูสิแต่มาจะเห็นย้อนหลังอยู่นิดหน่อยเอาไม่เป็นไรแล้วกันแล้วก็พูดถึงผู้กำกับเบิ้มด้วยนะคะบอกไม่ได้อุ้มสารวัตรแบงค์ตามที่มีข่าวปรากฏออกมาก่อนหน้านี้ยังเล่าด้วยนะคะพันตำรวจโทกฤษฎาพรเนี่ยบอกว่าจังหวะที่สารวัตรแบงค์ถูกยิงตัวเขาเนี่ยเห็นนายหน่องเดินมาหลังจากนั้นเสียงปืนนัดแรกก็ดังขึ้นตอนแรกคิดว่าเป็นการยิงขึ้นฟ้าจากนั้นก็มีปืนเสียงปืนเนี่ยดังขึ้นอีกประมาณรวมๆแล้ว7นัดนะคะแบ่งเป็นการยิง5นัดแล้วพักค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ยิงต่ออีก2นัดตนเองเนี่ยหันไปเห็นจังหวะที่กำลังยิงประมาณนัดที่6ที่7แล้วเห็นว่าเป็นปืนกล็อกตอนนั้นสารวัตรสิวหรือว่าสารวัตรแบงค์กำลังจะตกเก้าอี้ตัวของดาบตำรวจชนานัทก็บอกว่านายพี่สิวโดนยิงตนก็ไม่เห็นว่าใครเป็นคนสั่งการแล้วหลังเกิดเหตุตำรวจในงานตกใจกันหมดอะค่ะส่วนปืนหรอของผมเนี่ยเอาไว้ในรถนะผมไม่ได้พกปืนไว้กับตัวแล้วก็ยืนยันว่าก่อนเกิดเหตุมีการดวลเหล้ากันจริงๆล่ะค่ะแต่ไม่เห็นว่ามีการผูกมือกันหรือเปล่านักข่าวก็ถามย้ำว่าสรุปแล้วเนี่ยผู้กำกับเบิ้มเข้าไปอุ้มสารวัตรแบงค์หรือไม่ผู้กำกับพญาไทตอบเหมือนเดิมนะคะไม่ได้อุ้มค่ะแล้วก็พูดด้วยนะบอกว่าตอนนี้เสียใจอยู่อาการเครียดดีขึ้นแล้วส่วนที่มีประเด็นก่อนหน้านี้เรื่องการทำปืนลั่นใส่นักข่าวเนี่ยนะคะผู้กำกับสน.พญาไทบอกไม่มีละไม่กล้าแล้วเพราะกลัวค่ะนัดแรกนี่ยังตกใจต้องยิงขึ้นฟ้าแต่นัดที่5ตอนที่เว้น2วิมันยิงอีก2อ่ะอันนั้นเห็นละว่าเป็นก๊อกสุดท้ายแล้วนาทีตรงนั้นได้เห็นท่านผู้กำกับผู้รับสารวัตรสิวเป็นยังไงบ้างครับได้เหลือบไปมองไหมดูว่าคือน้องมันกำลังจะตกจากเก้าอี้นะนั่งท่าอย่างนี้เราก็บอกเฮ้ยล่าพี่สิวแล้วบอกนายพี่สิวโดนยิงนะคนนั้นผู้ที่พูดคือใครครับชนะนัทแล้วตัวท่านผู้กำกับเบิ้มเนี่ยเป็นยังไงบ้างสุดท้ายขอสอบถามความรู้สึกหน่อยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับแบบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวความรู้สึกในการก็ยังเสียใจอยู่อาจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มกับยังไม่รู้ครับกังวลไหมคะผู้กำกับเบิ้มได้อุ้มสิวไหมฮะไม่ได้อุ้มครับนอกจากผู้กำกับสน.พญาไทแล้วนะคะยังมีดาบตำรวจชนานัทหรือว่าดอลล่าผู้ผบ.หมู่กองบังคับการตำรวจทางหลวงค่ะซึ่งคนนี้เป็นคนช่วยอุ้มสารวัตรแบงก์ก็เดินทางมาให้ปากคำด้วยนะคะหลังให้ปากคำเสร็จสิ้นนักข่าวพยายามถามแล้วค่ะถึงวันเกิดเหตุแล้วก็การช่วยเหลือสารวัตรแบงก์ขับรถพาไปโรงพยาบาลได้มีการพูดคุยอะไรกันหรือไม่แต่ตัวของดาบตำรวจสราวุธเนี่ยนะคะขออภัยดาบตำรวจชนานัทเนี่ยไม่ตอบคำถามค่ะบอกว่ายังไม่พร้อมและทุกอย่างให้เป็นรายละเอียดในสำนวนทั้งหมดค่ะโทษนะครับก็คือยังพูดได้ยังพูดคุยได้ใช่ไหมคะระวังนะครับสำหรับผู้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่น้าพี่ต
ำรวจอีกนายหนึ่งนะคะคือดาบตำรวจสราวุธเชียงทองค่ะซึ่งเป็นผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจทางหลวง1กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงเป็นคนขับรถของผู้กำกับเบิ้มนะคะแล้วก็เป็นคนขับรถกระบะนำส่งผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลก็เข้าให้ปากคำด้วยแต่ดาบตำรวจสราวุธไม่ตอบคำถามนักข่าวเช่นเดียวกันบอกว่าได้ให้ปากคำไปแล้วรายละเอียดอยู่ในสำนวนค่ะยังยืนยันอยู่นะว่าผู้กับเบิ้มเนี่ยให้การช่วยเหลือเพราะว่าพี่เป็นคนขับรถมันอยู่ในสำนวนครับพี่ขอโทษทีครับเราให้ฟังได้ไหมเรื่องของการช่วยเหลือนะครับพี่ว่าช่วยเหลือยังไงบ้างฮะได้ครับพี่เบิ้มให้การช่วยเหลือยังไงบ้างอะครับมันอยู่ในสำนวนครับพี่ครับเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะขณะเดียวกันนะคะเราเห็นบิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์ล่าสุดคดีสารวัตรแบงค์ใช่ไหมคะคือบิ๊กโจ๊กบอกว่าเปิดวงจรปิดแล้วเห็นคนช่วยเหลือแล้วว่ามีใครกันบ้างก็คงต้องมาแยกแยะว่าใครทำผิดอะไรไว้บ้างในการให้การเท็จก็จะเข้ากฎหมายอาญาด้วยนะคะใครละเว้นปฏิบัติหน้าที่เห็นเหตุการณ์ซึ่งหน้าแล้วไม่จับหรือจับแล้วปล่อยตัวไปหรือยึดปืนมาแล้วเอาปืนไปห่อเอาไปฝังผิดล่ะผิดฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่157ด้วยนะคะตอนนี้สังคมมีคำถามอยากจะเห็นภาพวงจรปิดในคืนวันเกิดเหตุแต่บิ๊กโจ๊กบอกว่าเปิดเผยทั้งหมดไม่ได้รายละเอียดน่ะเป็นความลับแล้วก็อยู่ในสำนวนค่ะทุกคนนะครับที่ไม่ได้ช่วยเหลือคนเจ็บครับในส่วนตำรวจวันนี้เราเพียงแต่มาแยกให้เห็นว่าใครทำผิดเรื่องอะไรบ้างนะเช่นใครผิดเรื่องให้การเท็จบิดเบือนความจริงในคดีอาญานะครับอันนี้ก็เข้าปอยานะครับมาตรา172181นะครับนะใครที่ละเว้นการเบียดที่เห็นเหตุการณ์ซึ่งหน้าแล้วไม่จับนะหรือจับแล้วปล่อยตัวนะครับหรือยึดปืนมาแล้วเอาปืนไปหุ้มห่อแล้วก็ไปให้ลูกน้องกำนันนกไปฝังอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เข้าเรื่องความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับนะก็พยายามทำอย่างรุ่งขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะตำรวจก็คุมตัวในเด้งซึ่งเป็นญาติกำนันนกแล้วก็ในต๋องค่ะปรากฏภาพในวงจรปิดนะคะไปส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดนครปฐมแจ้งข้อหาร่วมกันครอบครองปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนอีกครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อเรื่องของกำนันนกละค่ะแต่ขยายผลเรื่องของการหัวประมูลด้วยนะคะเจาะลึกกันหน่อยขณะที่บิ๊กก้องมั่นใจค่ะเอาผิดกำนันนกถึงขั้นให้ต้องโทษประหารชีวิตช่วงหน้าเนชั่นทันแถวข้ามครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมคะคดีกำนันนกล่าสุดนี่นะคะฝั่งของบิ๊กก้องออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะคะบิ๊กก้องถึงขั้นบอกเลยค่ะว่ามั่นใจจะเอาผิดถึงขั้นต้องโทษประหารชีวิตแล้วก็จะเดินหน้าปราบปรามผู้มีอิทธิพลแบบถอนรากถอนโคนด้วยนะคะบิ๊กก้องพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชคุณผู้ชมผู้บัญชาการสอบสวนกลางบอกเลยนะคะตอนนี้กำนันนกถูกคุมขังในเรือนจำแต่ว่าแนวทางสืบสวนยังคงเดินหน้าต่อนะคะไม่หนักใจด้วยนะคะพยานหลักฐานที่มีตอนนี้มันแน่นหนาพอที่จะบ่งชี้ได้ว่ากำนันนกเป็นผู้สั่งการให้นายหน่องลงมือยิงฝั่งของสารวัตรแบงค์นะคะแล้วบอกตอนนี้ค่ะจะลงพื้นที่ปราบปรามเดินหน้าต่อเนื่องนะคะเตรียมเปิดปฏิบัติการปราบปรามผู้มีอิทธิพลแบบถอนรากถอนโคนค่ะจะไปร่วมมือกับหน่วยงานรัฐจากนี้เข้มข้นมากขึ้นด้วยค่ะค่ะขณะที่พระราชสิริวัฒน์หรือว่าเจ้าคุณเพชรนะคะเจ้าคณะจังหวัดนครพนมแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสวัดสว่างสุวรรณารามเป็นเพื่อนกับแม่ของสารวัตรแบงค์นะคะก็เผยชีวิตตั้งแต่วัยเด็กจนโตของสารวัตรแบงค์ค่ะบอกว่ามีแต่คนรักนะคะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะเป็นคนตรงไปตรงมามีจิตใจเมตตาชอบทำบุญสุนทานนะคะแล้วเปิดเผยเพิ่มเติมว่าทางครอบครัวมีความเห็นจะนำอัฐิของสารวัตรแบงค์มาลอยอังคารที่บ้านเกิดนครพนมแต่ตอนนี้อัฐิยังอยู่ที่ครอบครัวนะคะก็คืออยู่กรุงเทพครอบครัวยังทำใจไม่ได้ในการสูญเสียค่ะพอครบ100วันจะมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลพอเสร็จแล้วก็จะนำอัฐิของสารวัตรแบงค์ไปลอยอังคารตามความเชื่อค่ะเอาละค่ะนี่เป็นทั้งหมดนะคะเนชั่นทันข่าวข้ามประจำวันนี้คุณรพีพันธ์เรือนศรีดิฉันสุภวรรณโตพร้อมทีมงานลาไปก่อนขอบพระคุณทุกการติดตามวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดี